ครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 ครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับโบลิสเทโร FC ครับโดยมีคุณอัครพรจิตอํานวยและผมธนทรเลืองศิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับก็เดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นจ่าฝูงนะครับณเวลานี้นะครับผู้สาประตูเกมนี้เป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับที่เหลือมีนฤบดินทร์วิรวัฒน์โดดมนะครับดิออนคูสมีคิมมินฮยอกนะครับเจฟเฟอร์สันทาบินัสนะครับรวมไปถึงธีรธรบุญมาทันครับเคนเนตดูกาวสุภชัยใจเด็ดโครันคาวซิสนะครับธนกิจโชติเมืองปักนะครับแล้วก็กิเยเม่บิสโซรี่นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับโบลิสเทโลครับของโค้ชโย่งครับวรวุฒิศรีมาค้าก็มีณัฐพัฒน์มากท้วมนะครับมีพาคินหาราพีนะครับไอแซคฮอนนี่เรื่องต้านเพียรี่เอกชัยสำเรรัชตะหมอรักษาครับณัฐวุฒิบูนสุวรรณยาเซียอิสลามีสรวิทย์พานทองเดนิสเดอร์ดี้โปคูคาเบเล่นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นโชโฮจูนะครับผู้ตัดสินในวันนี้ครับคุณมงคลชัยเพชรศรีนะครับถูกจับสลากมาเป่าคู่นี้ครับเช่นเดียวกับทีมงานผู้ตัดสินท่านอื่นๆนะครับมีผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ครับคุณวัฒนาชนชนะกุลผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับคุณชัยยาศรีพักนะครับผู้ตัดสินในห้อง VR มีคุณณัฐธีชูสุวรรณและคุณภัทรพงศ์กิจสถิตวันนี้ก็เปิดสนามเจอกับทีมจากท้ายตารางเลยนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแซงเป็นจ่าฝูงได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปัจจุบันนะครับมี39คะแนนจากการลงสนาม18นัดส่วนทางฝั่งของโปลิสเทโรครับปัจจุบันอยู่อันดับ13ครับ18นัดที่ผ่านมามีอยู่19คะแนนครับครับนี่ก็เป็นห้อง VAR นะครับณัฐธีชูสุวรรณกับภัทรพงศ์นะครับก็ทำหน้าที่นะครับในห้อง VAR ต้องบอกว่าสถิติในการพบกันในบุรีรัมย์ชนะ8จาก10ครั้งที่พบกับโปลิสเทโลนะครับในไทยลีก1ก็ชนะ8เสมอ1แพ้1นะครับชนะมากกว่า20ครั้งแรกที่พบกันอยู่2นัดเลยครับถือว่าสถิติการเจอกันเนี่ยดีกว่าเยอะเลยครับ3นัดที่เจอกันมาล่าสุดเนี่ยชนะรวดนะครับและ7นัดที่เจอกันมาล่าสุดไม่แพ้เลยครับสำหรับบุรีรัมย์วันนี้ก็น่าจับตามองครับธนกิจโชติเมืองปักครับผู้เล่นหมายเลข44คนนี้ครับอายุเพียง17ปีเท่านั้นครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฟอร์มกำลังดีเลยครับต้องบอกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วยิงได้เยอะนะครับพวกเขาทำประตูได้ถึง4ประตูต่อ นัดนะครับในเกมเย่า3นัดหลังสุดเดี๋ยวต้องดูวันนี้ครับเจอกับโปลิสเทโลจะเป็นอย่างไรนะครับโปลิสเทโรนี่แพ้รวดมา3เกมติดเลยนะครับในช่วงเปิดเล็กที่2มาครับของรีโวไทยลีกต้องการจุดเปลี่ยนครับสำหรับโปลิสเทโรและดูสภาพสนามครับที่ช้างอารีนาหญ้านี่เนียนกริบเลยครับวันนี้ปัญหาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีแค่คนเดียวนะครับคริสปิมแต่ว่าก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าอะไหล่สำรองตัวสำรองนี่โอ้โหทดแทนกันได้เกือบทุกคนนะครับบุรีรัมย์คนนี้ก็ฟอร์มกำลังดีเลยครับบิสโซรี่ครับศูนย์หน้าชาวบราซิลของบุรีรัมย์เอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับในครึ่งเวลาแรกนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านในชุดสีเข้มนะครับสีกรมท่าส่วนโปลิสเทโรในชุดสีขาวล้วนครับครึ่งแรกบุรีรัมย์จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับทางหน้าจอทุ่มไกลขึ้นมาของบุรีรัมย์ครับสุภชัยใจเด็ดไหลคืนหลังมาเข้าสิทธิ์เปิดไม่ผ่านครับบอลยังกลับมาหาบุรีรัมย์ได้ครับทาบินาสนะครับไหลมาธนกิจค่อยๆต่อบอลกันครับเคนเนตดูเกลครับคือหลังมานี่ครับที่เห็นในหน้าจอคือสภาพสนามนี่ค่อนข้างเนียนเลยนะครับหญ้าเขียวดีจริงๆเลยครับครับหยอดมาจังหวะนี้ของบุรีรัมย์จะให้กับทาบินัสออกมาบังบอลได้ดีครับจังหวะนี้ของเวลลิงตันเวลลิงตันนี่ก็รูปร่างสูงใหญ่นะครับจับคู่กันกับไอแซคฮอนนี่นะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวนะครับเปิดยาวขึ้นมาของโปลิสเทโรครับติดทาบินัสมาอยู่ที่ธีราธรคืนกลับมาทาบินัสครับ
คิมมินฮยอกมาที่ดิออนคูครับวันนี้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับดิออนคูเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กครับธนกฤตเข้ามาข้างในทาบินัสกลับมาธนกฤตเบิร์นจังหวะนี้เขาสิทธิ์ไม่เข้าใจกันกับเพื่อนเลยครับโปรลิสเทโรตัดมาได้แต่ว่ายังสวนกลับไม่ได้ครับธีรธรดีดออกมาด้านข้างใหม่ครับธนกฤตทาบินัสเป็นฝ่ายครองบอลได้ครับในช่วง2นาทีแรกครับยอนคูครับไหลออกมาทางขวานฤบดินทร์ได้เปิดลูกนี้มีตวัดมาเสา2ยังตามมาเก็บได้อยู่ครับธนกฤตมีความคล่องตัวสูงครับธนกฤตช่วยเมืองปักเปิดไม่ดีแล้วครับทาบินัสบอลเป็นของโปลิสเทโรจ่ายเสียครับบุรีรัมย์ชิงเอากลับมาไอแซคคอนนี่พยายามไปปั๊มบอลลูกนี้ยังเป็นของทีมเยือนจ่ายติดกันเองอีกครับมาอยู่ที่ข้าวสิทธิ์ไหลต่อมาธีราธรธีราธรล้มลงไปมองหาผู้ตัดสินไม่ได้ฟาวครับโมโหเลยครับเจ้าอุ้มเกมเล่นต่อมาแต่ว่ายังสวนไม่ได้ครับโปลิสเทโรก็ช่วงแรกนี่เป็นเจ้าถิ่นครับบุรีรัมย์ที่พับสนามบุกเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่าจะเจาะได้หรือเปล่านะครับเกมรับที่เหนียวแน่นของโปลิสเทโรเน้นขึ้นทางซ้ายครับบุรีรัมย์ธนกฤตไหลมาไม่ถึงธีรธรธีรธรกระแทกลูกนี้เสียฟาวไปครับโอ้โหแล้วรีบหันควับมาเลยครับธีรธรเริ่มเกมมานี่ก็ดูไม่พอใจการเป่าของผู้ตัดสินครับมงคลชัยเพชรศรีนะครับ2จังหวะแล้วครับจังหวะนี้เจ้าตัวคิดว่าน่าจะได้ฟาวแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้นะครับเกมเล่นกันต่อครับโปลิสเทโรไหลมายังเก็บได้ครับเอกชัยแทงมาลูกนี้วิ่งแข่งกันแต่ว่าถึงก่อนครับคิมมินทยอกศิวรักษ์กลับมาที่คิมมินทยอกเปิดหยอดมาลูกนี้ไม่ดีครับแต่ว่าบุรีรัมย์ยังเก็บได้ธีรธรครับเห็นช่องจ่ายทะลุขึ้นมาธนกฤตครับคั่วมาแล้วในเขตโทษมีคนเดียวธนกฤตโยกหาเหลี่ยมยิงเสาแรกติดเซฟของณัฐพัฒน์ครับโอ้จังหวะนี้ต้องบอกว่าหักข้อแต่ว่าเบาเกินไปนะครับทิศทางไม่ค่อยดีด้วยนะครับดูจังหวะนี้อีกครั้งครับดวลตัวครับกับเวลลิงตันแล้วก็ซัดด้วยขวาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ครับทิศทางก็ไม่ค่อยดีด้วยครับสเต็ปการเล่นนี่คล้ายๆกับสุประโชคสารชาติเหมือนกันนะครับธนกฤตโชติเมืองปักแต่รูปร่างจะเล็กกว่าหน่อยครับทาบินัสโกรันคาวซิชคือหลังมาเซ็ตกันใหม่ครับคิมมิฮยอกคาวซิชต้องย้อนมาดิออนคูครับผู้เล่นของโปลิสเทโรก็ไม่ได้ขึ้นสูงไปบีบพื้นที่แต่อย่างใดนะครับเน้นคุมโซนอยู่ครับคาวซิชมาให้กับธีราธรออกมาที่ดิออนคูค่อยๆลำเลียงกันขึ้นมาครับนฤบดินทร์นฤบดินทร์เจาะเข้ามาข้างในจ่ายไม่แม่นครับจังหวะนี้แต่ทำลั่นกันเองครับบิสโซลี่ได้จังหวะยิงบอลชนทางครับมงตั้งขึ้นมาใหม่เป็นขอโปลิสเทโรพยายามเอาตัวบังไว้ครับนัทวุฒิทิ้งตัวล้มลงไปผู้สินปล่อยเลยครับให้เล่นต่อโกรันคาวซิชโดนบีบเป็นมุมอับเลยครับทาบินาสมาที่ธนกฤตครับธนกฤตได้หยอดมาติดเวลลิงตันจังหวะจะสวยของโปลิสเทโรบ้างครับเปิดมาจังหวะนี้มีนฤบดินทร์บังไว้เบิ้ลมาข้างหน้าครับโปลิสเทโรจังหวะนี้พาคินทำดีครับยังเก็บบอลเล่นได้นะครับโปลิสเทโรเห็นช่องเลยครับหยอดมาโชโฮจูรอเพื่อนนิดนึงแต่ว่าโอ้โหมีเติมขึ้นมาน้อยครับของโปลิสเทโรบุรีรัมย์เอากลับไปได้อีกแล้วครับโกรันคาวซิชด้านซ้ายมีธนกฤตครับชี้ทำทางให้เล่นแล้วครับย้อนมาเซตกันใหม่ครับบุรีรัมย์เป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาด้านข้างครับสุประชัยเล่นกับนฤบดินทร์
ย้อนคูครับสุประชัยหาบอลจังหวะเดียวของบุรีรัมย์แต่ว่าน้ำหนักแรงไปหน่อยครับนฤบดินทร์เล่นไม่ได้แต่ยังได้เป็นลูกทุ่มนะครับก็ลองขึ้นทางขวาดูบ้างนะครับจังหวะนี้กล้องจับมาที่บิโซรี่นะครับได้ยิงครั้งที่2ในเกมนี้ของบุรีรัมย์แล้วก็ชนคานไปอย่างจังเลยนะครับบอลทุ่มของนฤบดินทร์ครับเบิ้ลมาไม่ดีแล้วครับโปริสเทโรยามต่อบอลกันครับจะเอาขึ้นมาให้ได้ครับบุรีรัมย์เข้ามาบีบพื้นที่สุดท้ายจ่ายเสียกันเองครับทุ่มเร็วมาแล้วครับบุรีรัมย์นฤบดินทร์เล่นกับคาวซิชย้อนมาเอาได้เปิดลูกนี้เสาแรกสุภชัยยิงติดเซฟครับบอลไม่พ้นอันตรายมงอีกทีโดนเคลียร์มาได้บุรีรัมย์ยัดใหม่ทีบอลแฉลบเข้ามือผู้สาประตูณัฐพัฒน์ครับโอ้โอกาส2ครั้งติดๆเลยครับของบุรีรัมย์ครับวางยาวสวนขึ้นมาจะได้โตหรือเปล่าครับโปริสเทโรจ่ายมาติดทาบีนาสครับลูกจ่ายของอิสลามี่ยังสวนไม่ได้ครับทีมเยือนเคนเนดดูโกครับออกมาที่ทาบีนาสมาอีกแล้วครับธนกฤตเจอกับเอกชัยไหลมาทาบีนาสเปิดมาเสา2โอ้โหลึกไปหน่อยยังมีตามมาเก็บครับสุประชัยมีเพื่อนมาเชื่อมให้มาที่ธีรธรทำชิงกับเขาสิทธิ์เขาสิทธิ์เบิ้ลคืนแรงไปหน่อยแต่จังหวะ2นี่เป็นบุยรามครับหนุนมาใหม่ออนนี่มงตั้งไปดูกอลออกมายังเก็บได้ครับสุประชัยวันนี้ถูกฉีกไปเล่นริมเส้นนะครับสุประชัยใจเด็ดจ่ายย้อนหลังเพื่อนเป็นจังหวะสวยของโปริสเทโรยังติดครับฮอนนี่ก็เคลียร์ทิ้งออกมาเลยบุยลำมาใหม่อีกแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้แต่ว่าบอลฉลับไปครับเป็นบอลทุ่มของโปริสเทโรต้องบอกว่าบุรีรัมย์นี่พับสนามบุกแบบไม่ให้ได้หายใจทั่วท้องเลยนะครับโปริสเทโรแต่ว่าก็ยังไม่ได้เพียงพร้อมนะครับโดนประตูขึ้นนำไปนะครับก่อนเกมนี่คุณเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรัมย์นี่เขาบอกไว้เลยนะครับบุรีรัมย์นำแล้วขอนำยาวๆครับหวังถึงแชมป์เลยครับการแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงในครั้งนี้ธีรธรครับในจังหวะหยอดมานฤบดินแตะเข้ามาเหลี่ยมได้เปรียบนฤบดินล้มไปสุประชัยแม่ไปติดเวลลิงตันผู้สินไม่ได้เป่าให้เป็นจังหวะฟาวด้วยนะครับเวลลิงตันก็ยังลุกขึ้นมาได้ครับดูจังหวะภาพช้าอีกทีนะครับจังหวะนี้เนี่ยทำได้ดีเลยครับนฤบดินแล้วก็ล้มลงไปนี่ยังไม่มีครับไม่มีสัญญาณมาจาก VAR นะครับบุรีรัมย์มาอีกครั้งนึงครับธีรธรเปิดมาจะให้กับนฤบดินเอาบอลลงได้ครับนฤบดินแต่ว่าจ่ายไม่ดีโปริสเทโรจะสวนแรกครับอิสลามีดึงจังหวะช้าครับมาที่เอกชัยเปิดแฉลบออกไปครับได้เป็นบอลทุ่มก็พยายามบีบกดดันสูงเหมือนกันนะครับสำหรับบุรีรัมย์นะครับต้องตั้งเกมให้ได้เลยครับโปริสเทโรเอกชัยสำเร็จครับทุ่มมาไม่ดีครับฟ้องเจ้าแฮนด์บอลผู้สินเฉยครับบอลกระเด้งไปโดนแขนที่อยู่แนบลำตัวนะครับบิโซลี่ไหลมาที่สุประชัยสุประชัยใจเด็ดต้องคืนหลังมาก่อนครับนฤบดินทร์ธีรธรดูเกาออกมาให้กับทาบินาสธนกฤตครับ1ต่อ1นี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับธนกฤตโยกมาดูเกาทาบินาสยังไม่มีจังหวะให้เปิดครับอาครับตัดบอลมาได้ขอโปริสเทโรหาทางจะสวนอยู่ยังเลี้ยงไม่ผ่านครับโชโฮจูสลามี่คืนหลังมาเลยครับเบรนตันต้องย้อนไปถึงผู้สาประตูครับสาดยาวขึ้นมาของโปริสเทโรแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมีโชโฮจูคนเดียวเล่นลำบากครับที่ก็พยายามจะเก็บบอลให้ได้เหมือนวูกึนยองนะครับอดีตศูนย์หน้าของทีมซึ่งย้ายไปอยู่พิธีประจวบแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องพิสูจน์นะครับบรอนคาสิครับจ่อเข้ามาจ่ายจังหวะนี้แล้วโดนเตะครับธนกฤตได้ฟาวครับ
ถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับธนกฤตแล้วก็ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องนะครับดูภาพช้าอีกทีครับโดนเข้าไปร่วงทั้งตัวเลยครับลุ้นฟรีคิกครับของบุรีรัมย์เล่นเร็วทันทีครับโยกมาแล้วเปิดลูกที่สองพิโซลี่มงตั้งโอ้โหนี่มงกดลงพื้นแบบว่าตามสูตรเลยนะครับติดเซฟครับโอ้ลูกนี้เหลือเชื่อเลยครับนึกว่าต้องใส่สกอร์ซะแล้วครับแล้วเป็นเจ้าหนูธนกิจเปิดมาแล้วมงกดลงพื้นตามสูตรเลยครับโอ้แต่ต้องชมจังหวะผวามาของณัฐวัฒน์ณัฐพัฒน์มากท้วมนะครับผู้สาประตูของโปลิสเซโรด้วยนะครับนี่โอกาสครั้งที่4ครับในการยิงของบุรีรัมย์ในเกมนี้บอลด้านข้างของโปลิสเซโรครับเอกชัยมีณัฐวุฒิมูลสุวรรณประคองอยู่เร็วกว่าครับณัฐวุฒิเบียดกับทาบินาสได้เป็นบอลทุ่มครับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเจฟสันทาบินาสเป็นโคต้าอาเซียนครับนี่จอมทุ่มไกลอยู่แล้วครับเวลลิงตันทุ่มทีนี่ถึงจุดโทษได้เลยครับคนนี้ครับอีกหนึ่งอาวุธลับครับของโปลิสเทโรได้ทุ่มนี่เหมือนได้เตะมุมครับครับเวลลิงตันทุ่มมักแล้วมงเช็ดลูกนี้คุกคิกอยู่กับตัวยิงฉลับแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาบอลยังไม่ออกด้วยครับธีรธรเก็บไว้เปิดยอดมาข้างหน้าล้นออกไปครับพยายามฟ้องแฮนด์บอลนะครับผู้เล่นของโปลิสเทโรเดี๋ยวต้องดูครับผู้ตัดสินจะมีสัญญาณมาจากห้อง VAR หรือเปล่าเรายังไม่ได้เห็นนะครับจังหวะก่อนหน้านี้แต่ไม่น่ามีอะไรเลยครับผ่านไปแล้วครับเล่นกันต่อบอลชิงจังหวะเล่นกันเป็นของบุรีรัมย์ครับไหลมาไม่ถึงบิโซลี่โดนเอกชัยสำเร็จครับสกัดออกไปตั้งแต่ย้ายมาตอนนี้ก็ทำไป4ประตูแล้วครับในไทยลีกครับสำหรับบิโซลี่บอลของธีราธรครับดูเกลเจาะมาจังหวะนี้โอ้โหบอลแม่นเลยครับของบุรีรัมย์นฤบดินทร์เปิดมายังมีไอแซคฮอนนี่ครับเสาแรกสกัดไว้ก็พยายามขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับบุรีรัมย์เพิ่มความหลากหลายในเกมรุกนะครับแต่ว่ายังเจาะไม่ได้ครับดันขึ้นสูงแล้วครับทาบินาสครับลุ้นจากลูกเตะมุมวันนี้ก็ช่วยทีมให้เยอะเลยครับน่าจะพัดมากท้วงครับผู้สาประตูบอลิเทโรครับเตะมุมของธีราธรครับว่าโอ้โหไปกองกันในกรอบ6หลาที่เพียบเลยครับผู้สินเข้ามาเคลียร์เหตุการณ์ก่อนครับไอแซคฮันนี่นะครับประกบกับคิมมินฮยอกแต่มุมของธีราธรครับก็เปิดมาตรงนี้เลยครับเสาแรกก็มงสกัดออกไปครับโชโฮจูต้องลงมาช่วยเกมรับเลยนะครับศูนย์หน้าของโปลิสเทโรเตะมุมอีกครั้งนึงครับเรียกว่าเปิดเข้ามาแบบวัดดวงเลยครับคุกคลิกอีกใครจะชิงจังหวะได้ดีกว่ากันครับเอาอีกแล้วครับเวลลิงตันกับคิมมินฮยอกครับพยายามอธิบายครับผู้เล่นของโปลิสเทโรจังหวะแบบนี้จริงๆผู้สินต้องปกป้องผู้รักษาประตูนะครับในกรอบ6หลาครับผู้เล่นโปลิสเทโรก็พยายามกันผู้เล่นบุรีรัมย์นี่ไม่ยอมให้เขาใกล้ณัฐพัฒน์มากท้วมครับครับธีราธรเปิดมาใหม่คราวนี้เสา2หม่งตั้งมาแล้วเสยเข้าประตูไปแล้วครับโอ้1ประตูต่อ0ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเฮเนตดูโกครับเอาจนได้ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าพยายามอยู่นานครั้งที่5เลยครับสำฤทธิ์ผลแล้วครับเกมบุกของบุรีรัมย์อาเธอร์ปาปาสก็บิกิ้มมุมปากเล็กน้อยครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับว่าจังหวะหม่งตั้งเข้ามานี่มันเสยยังไงครับดูจังหวะนี้อีกทีนะครับสุภชัยหม่งตั้งเข้ามาโอ้โหเหมือนโดนศีรษะบางๆนะครับเดี๋ยวดูชัดๆอีกที
เหมือนจะดวลศีรษะผู้เล่นของโปลิสเทโลด้วยนะครับเดี๋ยวดูชัดๆตรงนี้โอ้โหเนี่ยครับแต่ว่าเป็นดูกาวนะครับโดนบอลคนสุดท้ายนะครับเข้าไปเนี่ยครับโดนศีรษะของเขานะครับเอาไม่อยู่เลยครับพากินหม่งยากด้วยครับเพราะว่าที่หันหลังให้ประตูครับเสยเข้าไปครับเฮเนตดูโกเป็นลูกครึ่งไทยกับสกอตแลนด์เลยครับแต่ว่าติดทีมชาติออสเตรเลียครับแล้วมาต่อเลยครับบอลบุกของบุรีรัมย์ดูโกมาให้กับธีราธรยิงฉลับเบรนตันเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้โชโฮจูเก็บได้ครับดีดอกข้างมานัทวุฒิเบรนตันสเต็ปแซมบ้าครับเบรนตันนัทวุฒิโดนเสียบสไลด์จังหวะนี้เป็นบุรีรัมย์ครับเอาบอลกลับมาได้ครับยังตั้งเกมบุกไม่ได้เลยครับโปลิสเทโรผ่านมาตรงนี้เนี่ย17นาทีแล้วครับธีราธรครับคิมมินฮยอกกลับมาที่ธีราธรนัทกฤษธนกฤษนะครับธนกฤษไหลเข้ามาทำชิ่งกับดูโก ช้าไปหน่อยครับโดนแย่งมานัทวุฒิแต่ว่าเปิดข้างหน้าแต่ไม่มีใครครับต้องเตะทิ้งออกมาเองครับภาพจับมาเครดิตดูกอลนะครับนี่ก็เป็นประตูแรกของเขาครับในไทยลีกครับทาวินัสสุภชัยไขว้จ่ายมาไม่ถึงบิโซลี่ครับต้องเอาบอลแก้ออกมาให้ได้ครับรัชตะทำสวยเลยครับอาครับอิสรามีดเห็นช่องแล้วแต่เปิดไม่ผ่านครับธีราธรออกมาที่ธนกฤษบอลมาตั้งกันใหม่ครับโกรันคาวซิชบอลเท้าต่อเท้าของบุรีรัมย์นี่เร็วนะครับแล้วแม่นด้วยครับธีราธรทาบินัสดันขึ้นสูงครับยิมินยอกดูโกเคาะหาช่องกันไปเรื่อยเลยครับแล้วอ้าวครับพลาดแล้วครับดักได้สวยเลยครับพุทธิโรพยายามหาทางจะสวนกลับอยู่โดนเสียบลูกนี้นฤบดินทร์ไม่ฟาวด้วยครับไปแย่งมาจากภาคินเป็นจังหวะสวนของบุรีรัมย์แทงตามช่องมาไม่มีธงบิโซลี่ข้างในมีธนกฤษบิโซลี่ไหลโอ้โหจ่ายไม่ดีครับเวลลิงตันตัดมาเป็นของโปลิสเทโรข้างหน้านี่มีโชโฮจูคนเดียวครับต้องดึงช้ารอเพื่อนก่อนครับครับแทงขึ้นมาจังหวะนี้เดนิสน่าจะมีธงล้ำหน้าครับจังหวะทะลุขึ้นมาของเดนิสปุคูลปุรสินก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเป่าครับหลังจากเช็คลายเรียบร้อยนะครับโอ้แต่น่าเสียดายจังหวะก่อนหน้านี้ของบิโซลี่นะครับตัดสินใจไม่ดีครับนี่ดูจังหวะของหูเดนนิสครับเบียดเลยครับแต่เช็คมาแล้วล้ำหน้านะครับตัดมาก็เป็นบุรีรัมย์ครับทำเกมบุกขึ้นมาของนฤบดินทร์เปิดเรียดลูกนี้ติดไอแซคฮอนนี่เก็บได้ที่คาวซิชหยอดมาใหม่ติดฮอนนี่ไต่ยังกายิงซะเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับกิลเยเว่บิโซลี่ครับโอเวอร์เฮดคิกลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมครับ 2-0 โอ้โหง่ายๆไม่ชอบครับยากๆจัดให้เลยครับโอ้กิลเยเว่บิโซลี่สุดจริงครับจังหวะนี้โอ้โหปาปาสนี่คราวนี้ยิ้มกว้างเลยครับ 2-0 สบายๆโอ้โหเดี๋ยวดูเกมหลังจากนี้ครับโปลิสเทโรจะทำยังไงครับเพราะว่ามาเล่นตั้งรับไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับจังหวะตีลังกายิงลูกนี้ครับส่งประกวดได้เลยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเปิดจังหวะแรกไม่ดีแล้วครับเก็บได้ที่คาวซิชหยอดมาติดไฮแซคฮอนนี่มงสกัดเข้าทางโอ้โหตีลังกานี่ต้องวิ่งย้อนหลังมาตีลังกาด้วยเลยครับลูกนี้ของบิโซลี่ครับแล้วสามเหลี่ยมเลยครับป้องกันได้แค่สายตาเท่านั้นครับของรัตพัฒน์มากท้วมโอ้น้ำหนักทิศทางเนี่ยมันเป๊ะจริงๆครับดูครับเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับโอ้น่าจะเป็น1ใน5ประตูลูกยิงที่สวยสุด
ในไทยลีกฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะครับไม่ค่อยเห็นนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับบิโซลี่ลีลาเซมบ้าครับก็ใส่สกอร์แล้วก็เป็นลูกที่5ของเขาครับในลิเวอร์พูลไทยลีกแล้วมาอีกแล้วครับบิโซลี่ดวลกับไอแซคคอนนี่หาช่องจะยิงอยู่มีเพื่อนเติมขึ้นมาสุประชัยเปิดติดเวลลิงตันโอ้ดีมาเรื่อยๆเลยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องตั้งหลักให้ได้เลยครับโปลิสเทโรสาดยาวหนุนขึ้นมาครับอิสลามีพยายามวิ่งกดดันเนลลูบดินก็เน้นปลอดภัยครับแต่ทิ้งไปเลยต้องบุกบ้างครับโปลิสเทโรแต่ปัญหาคือยังตั้งเกมไม่ได้นะครับด้านหน้าโชโคจูนี่เงียบเลยครับวันนี้มาด้วยความดุดันจริงๆครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทีมจ่าฝูงทีมใหม่ครับหลังจากที่แซงทรูแบงคอกขึ้นมาได้อ่าครับอาวุธลับเวลลิงตันครับทุ่มไกลทุ่มลึกเข้ามาลูกนี้มงสกัดได้ครับแต่ว่าบอลหลุดออกข้างได้ลุ้นใหม่ครับเวลลิงตันคราวนี้นี่น่าจะเหมาะเหม็งกว่าเดิมครับเลือกได้เลยครับลูกทุ่มจะทุ่มให้ใครครับอ่าครับเวลลิงตันทุ่มลึกเข้ามาลูกนี้มงสกัดออกมาหน้าเขตโทษเอาบอลลงดีแล้วปั่นอาข้ามคานครับโอ้โหลูกยิงลูกนี้ครับเกือบไปเหมือนกันครับเอกชัยโอ้โหเกือบได้ลุ้นตีไข่แตกเลยครับเอกชัยสำเร็จดูครับปั่นโค้งแต่ว่าแม่ทิศทางมันดีแล้วนะครับแต่น้ำหนักมันล้นไปนิดนึงครับต้องหาทางตอบโต้แบบนี้บ้างครับสำหรับโปลิเทโรจังหวะนี้โอ้โหก้าวยาวจริงๆครับทาบินาถึงก่อนกระชากหายเลยครับทาบินาเปิดมาอ่านไว้แล้วครับนัทพัฒน์ดักได้สวยคว้างเร็วสวนขึ้นมาครับสกอร์ตามหลัง2ลูกไม่มีเวลาให้ช้าเหมือนกันครับโปลิเทโรแต่ว่าพลาดกันเองครับธีรธรไขว้มาลูกนี้ยังได้ที่ธนกฤตธีรธรกลับมาธนกฤตครับหาช่องเจอครับทาบินาสก็เปิดเลียดมาติดไอแซคฮอนนี่วันนี้เหนื่อยแน่ครับคู่เซ็นเตอร์แบ็คของโปลิเทโรครับทั้งวอริงตันแล้วก็ฮอนนี่ที่เหนื่อยไม่แพ้กันก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาของโปลิเทโรนะครับเอกชัยกับพากินนะครับวันนี้ปิดไม่อยู่เลยครับหลุนจากเตะมุมครับพยายามกระตุ้นเพื่อนให้มีสมาธินะครับนัทพัฒน์ครับผู้สาวประตูของโปลิสเทโรแล้วสูตรก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เปลี่ยนสูตรครับโอ้ไปเกาะกันอยู่ตรงนั้นแล้วเปิดเข้ามามงออกไปเองนะครับกิมมินฮยอกดูจังหวะขึ้นมาเติมนะครับมามงของกิมมินฮยอกครับจังหวะนี้พูดจริงๆนี่มีเคนเนตดูเกานะครับพุ่งมาก่อนแต่ว่าไม่โดนนะครับไปโดนกิมมินฮยอกแล้วก็ทิศทางไม่ดีครับสวนยาวขึ้นมาของโปลิเทโรอ่ะครับเก็บตกได้ครับอิสลามีไหลมาจังหวะนี้สรวิทย์หาช่องอยู่ครับเดนิสขยับหลอกมาสวยกระชากเข้าเขตโทษอ่ะครับไปสุดเส้นหลังแล้วมีตัวมาขวางฟองจะเอาเตะมุมดูจากท่าทางแล้วไม่น่าจะได้ครับแล้วคิมมินฮยอกครับมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าผู้ตัดสินดูเหมือนจะไม่ให้นะครับลูกเตะมุมน่าจะเป็นลูกตั้งเตะนะครับจังหวะนี้ถ้ามีภาพช้าคงได้เห็นครับว่าบอลสุดท้ายมันโดนใครออกครับแต่ดูแล้วน่าจะยังเล่นไหวครับคิมมินฮยอกครับเป็นลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดนิสโปคูลบอลของบุรีรัมย์ครับดิออนคูออกมาจังหวะนี้ที่ธีรธรเคาะเข้ามาข้างในทาบินาสคาวซิชธนกฤตต่อบอลกันค่อนข้างสบายเลยครับบุรีรัมย์เกมนี้ไหลมาแฉลบจังหวะเบียดกันยังเอามาได้ครับธนกฤตธ
ธีรธรวางขวางสนามข้ามไปลูกนี้น้ำหนักไม่ถึงครับมงคืนมาให้ผู้รักษาประตูนัทพัฒน์คว้างออกมาด้านข้างครับหาคินแทงขึ้นมาสวยเลยครับสรวิทย์แต่ว่าบุรีรัมย์ก็เอากลับมาได้อีกแล้วครับนฤบดินทร์เปิดแฉลบมาธีรธรจ่ายลูกนี้ยังแก้กันได้ครับทาบินัสวันนี้บุกแหลกเลยครับทาบินัสธนกิจเข้ามาที่คาวซิชแล้วทำชิ่งกันสวยเลยครับธนกิจได้เปิดมาย้อนหลังมาสุประชัยยิงเบาไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะนี้มันผิดจังหวะเลยครับไม่ค่อยเต็มเท้าเท่าไหร่ครับเลยน้ำหนักเบาไปเยอะเลยครับแล้วก็มาจากทางซ้ายอีกแล้วครับดูครับวิ่งมาแปรโอ้โหไม่เต็มนะครับแบบนี้ก็รับสบายครับนันทพัฒน์บอลของพุทธิโรอาครับหลบตัวประกบมาได้โชโฮจูมีดิออนคูครับสอนอยู่คืนมาให้กับศิวรักษ์ก็ยังเล่นกันนิ่งครับแนวรับของบุรีรัมย์คิมมินยอกเคาะต่อมากลับมาที่เขาครับคิมมินยอกบอลจังหวะเดียวนี่แม่นเลยครับของบุรีรัมย์เกมนี้สุภชัยใจเด็ดครับมาที่ดูเกลออกมาคาวซิชด้านข้างมีธนกฤตประคองอยู่เลือกธนกฤตครับจี1ต่อ1กับเอกชัยสับขาหลอกแล้วล็อกอีกทีนึงหลบมาได้ผู้เล่นโปลิเซโรก็ไม่กล้าที่จะเข้าสกัดเลยครับมาใหม่ครับธนกฤตออกมาให้กับทาบินัสธีรธรคิมบินยกมาที่คูครับแนวรับก็เคาะบอลกันสบายเลยครับบุรีรัมย์ธนกฤตครับข่าวสิทธิ์ทาบินัสกลับมาธนกฤตจ่ายจังหวะเดียวกันสวยหาช่องเจอไหลมาลูกนี้จับหนึ่งทีสุประชัยแล้วปั่นไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเป็นอีกครั้งของสุประชัยใจเด็ดครับทำไม่ได้โอ้ห่างไปเยอะเลยครับจังหวะนี้ตวัดยิงด้วยเท้าขวาครับลูกเก่งของเขาจะปั่นให้โค้งแต่ว่าหลุดไปไกลนะครับไม่ดีครับจังหวะนี้บอลของโปลิสเทโรครับโดนกดดันตั้งแต่ในแนวรับเลยครับไอแซคฮอนนี่ต้องเตะทิ้งอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โหตั้งเกมขึ้นมาไม่ได้ครับแต่โปลิสเทโรนี่มีสถิติที่น่าสนใจนะครับพวกเขาทำประตูในเกมเยือนได้10เกมติดต่อกันนะครับโอ้แต่ว่านัดนี้เนี่ยดูว่าจะทำได้หรือเปล่าเป็นนัดที่11นะครับสุประชัยไหลมาให้กับคาวซิชคืนหลังมาสุประชัยเปิดลูกนี้โดนบล็อกทางวิ่งไปแล้วครับบิโซลี่บุรีรัมย์นี่โอกาสเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าบางจังหวะก็ยังไม่ค่อยเฉียบคมนะครับได้มา2ประตูก็จริงนะครับเลยตั้นยัดมาหาครับแก้กันมาได้เอกชัยสมเรแต่จังหวะวางยาวมาจะให้กับโชโฮจูครับคนเดียวตรงนั้นแหละครับนฤบดินทร์เก็บไว้นฤบดินทร์ความนิ่งของนฤบดินทร์ครับแก้สถานการณ์กันมาได้แล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเลยครับดูเกาไหลมาเล่นกับธีรธรดันสูงแรกครับคิมมินฮยอกธนกฤตเซตกันใหม่ครับโกรันคาวซิชเลือกมาที่คิมมินฮยอกธานักกริตคิมมินฮยอกนี่วิ่งอ้อมหลังไปแล้วครับทาบินัสขยับมาอาบรับบอลได้สับขาหลอกแล้วเรียกฟาวได้ครับโอ้วันนี้คนนี้ก็เหนื่อยครับเอกชัยสำเรครับโดนบุรีรัมย์ในโจมตีฝั่งนี้อย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวธานักกริตเดี๋ยวทาบินัสครับสุดท้ายก็ต้องตัดฟาวเลยครับเอกชัยฟรีคิกระยะต้องบอกว่าก็ได้เปิดเข้าไปลุ้นเลยครับของบุรีรัมย์ผ่านมา30นาทีนะครับสกอร์ตอนนี้บุรีรัมย์นำโปลิสเทโรอยู่2ต่อ0ได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกครับธีรธรจะเปิดธีรธรครับเปิดโค้งมาแล้วบอลตกโอ้โห
มองไม่ถนัดครับใครมองแต่ว่าหลุดออกหลังไปครับน่าจะยังได้เตะมุมอีกครั้งนะครับกองจับมาที่สุภชัยแต่เดี๋ยวดูครับเปิดโค้งมาจังหวะนี้แหมไปโดนพาคินเลยครับแม่แต่ดูจังหวะสุดท้ายเนี่ยนัทวุฒินะครับน่าจะเป็นนัทวุฒิมากกว่านะครับที่โดนนิดนึงนะครับนี่ครับหมายเลข7นะครับก็ไปเตะมุมอีกครั้งนะครับของบุรีรัมย์ลูกเปิดจากด้านข้างนี่ถือว่าได้ลุ้นแทบตลอดครับครับฝั่งนู้นนี่ก็ไปกองกันในกรอบ6หลาเหมือนเดิมครับธีรธรเปิดเข้ามามงสกัดได้จังหวะ2ธนกิจคืนหลังมาครับธีรธรได้เปิดอีกทีคราวนี้ปัดออกมาแล้วจะเป็นจังหวะสวนของโปลิสเทโรครับแทงมาไม่ผ่านธีรธรฤบดินก็คืนหลังเลยครับยังสวนขึ้นมาไม่ได้ครับทีมเยือนนี่บอลแทบจะวันเวข้างเดียวเลยครับของบุรีรัมย์ธีรธรครับวางยาวมาสุภชัยพักบอลด้วยหน้าขาสวยเลยครับไหลมาแรงอีกแล้วครับวันนี้สุภชัยดูจะยังเล่นไม่ได้มาตรฐานของเขาเลยครับบอลของโปลิสเทโรครับสรวิทย์ดึงจังหวะนิดนึงครับมาที่รัชตะต้องดึงช้าเอาความนิ่งเข้าสู้บ้างครับโปลิสเทโรรัชตะมาที่ฮอนนี่โดนไล่กดดันต้องย้อนมาถึงณัฐพัฒน์เลยครับบุรีรัมย์มีไล่สูงที่เดียวครับเปิดยาวมาบ่งตั้งมาได้ครับณัฐวุฒิแต่ว่าแม่ผู้ช่วยผู้สินบอกบอลเนี่ยออกไปแล้วครับก็พยายามช่วยทีมเดิมที่แล้วครับกล้องจับมาครับณัฐพัฒน์มากท้วมแต่ว่าก็แหมมันไม่รู้จะช่วยยังไงครับ2ประตูที่เสียไปธีรธรครับต่อมาที่คิมมินทยอกกลับมาธีรธรคูขึ้นมาสูงหมดเลยครับเซ็นเตอร์แบ็คของบุรีรัมย์ครับเรียกว่ากดอยู่ฝั่งเดียวครับตอนนี้คาวซิชออกมาที่ธนกฤตกลับมาคาวซิชข้างในมีทาบินาสเลือกคืนหลังมาก่อนครับดิออนคูดูกอลมาที่นฤบดินทร์กลับมาเคเนตดูกอลยังไม่เจอช่องครับก็เคาะมันไปเรื่อยๆครับบุรีรัมย์ธีรธรออกมาที่ธนกฤตได้จีเขาใส่ครับแหมเลี้ยงลูกนี้โดนสกัดไว้นิดนึงธีรธรทาบินาสช่องยังไม่เปิดครับกลับมาใหม่ไหลลูกนี้อาครับบอลมาถึงธนกิจทาบินาสโอ้โหตอกโซนลูกนี้พยายามกระแทกเสียฟาวไปครับทาบินาสให้ยากไปครับธนกิจจังหวะนี้ไปเล่นโซนแล้วก็ทาบินาสเนี่ยพยายามพุ่งไปข้างหน้าแต่โซนมาข้างหลังเนี่ยวิ่งไปก็ฟาวเลยครับกระแทกเขาก่อนแต่ว่าตัดมาแล้วเสียบอลไปของโปลิสเทโรกลายเป็นบอลทุ่มของวิลัมแล้วครับทุ่มเร็วมาเลยครับคาวซิชธีรธรมาที่ธนกิจจับยาวไปหน่อยครับโดนแย่งมาได้จะพลิกขึ้นมาของโปลิสเทโรข้างหน้านี่เรียกว่ายังเก็บไม่ได้เลยครับโชโฮจูบุรีรัมย์บุกอีกครั้งหนึ่งครับคาวซิชคิมมินฮยอกไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับวันนี้แนวรับก็เล่นกันสบายหน่อยครับดิออนคูครับสลับมาอยู่ทางซ้ายบ้างครับคูดูกอลมาให้กับธีรธรเห็นนฤบดินทร์ขยับแต่เปิดไม่แม่นครับเดนิสไหลเข้ามาข้างในรัชตะมองไกลแล้วครับสาดมาจะให้กับณัฐวุฒิแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ครับล้นออกไปโปลิสเทโรเองก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับในเกมรุกปฏิปต่อไม่ได้อันนี้เป็นเนี่ยครับวรวุฒิศรีมัคคะครับ3นัดติดนะครับที่แพ้มาจังหวะนี้ตัดได้ครับหาช่องมาแทงมาโชโฮจูในเขตโทษเบียดล้มลงไปโอ้โหแต่ว่ายิงไม่ดีครับ
จะเอาเข้ากรอบไม่ได้ครับโหนี่ถือว่าเป็นโอกาสใกล้เคียงที่สุดนะครับของโบริสเทโลแทงมานี่เหลือๆเลยครับแล้วดูครับเจอกับครูเสียหลักไปแล้วแต่ว่ายิงไม่ดีนะครับมุมมันแคบไปนิดนึงครับสุดท้ายไปเข้าข้างตะข่ายนะครับตัดมาบุรีรัมย์มาถึงนี่แล้วครับธนกฤตเล่นกับคาวซิชทาบินาสธนกฤตวิ่งทำทางไปแต่ยังไม่ให้ครับคาวซิชธีรทรก็ดูจะเบาเครื่องลงหน่อยครับบุรีรัมย์ในช่วงนี้ครับไม่เร่งเหมือนช่วงแรกแล้วครับสุประชัยคือหลังมาก่อนครับช่องไม่เปิดก็ย้อนมาตั้งกันใหม่ครับแล้วแฟนบอลก็เริ่มเข้าสนามมาเยอะมากขึ้นแล้วครับที่ช้างอารีนาครับเขาสิทธิ์ไหลมาลูกนี้เอกชัยถึงก่อนครับเอกชัยเปิดจอดมาไม่ผ่านทาบินาสเขาสิทธิ์เก็บได้ชิงกับบิสโซลี่โกรันเขาสิทธิ์ไหลมาเดนิสลงมาช่วยเกมรับครับสกัดไว้สรวิทย์เรียกฟาวได้ครับก็เดี๋ยวคงต้องไปปรับกันใหม่ครับในช่วงครึ่งหลังดูจังหวะฟาวก่อนนะครับสรวิทย์โดนเกี่ยวไปนะครับบิโซลี่นี่ผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับจนเบียดดุมบุย่านี่ไปเป็นสำรองนะครับพยายามต่อบอลขึ้นมาครับโปลิสเทโรสรวิทย์เล่นกับเรงตันสรวิทย์ครับไหลมาทาบินาสวันนี้คึกจริงๆครับชิงจังหวะเล่นได้แล้วไขว้จ่ายเลยครับโอ้บิโซลี่เล่นกับทาบินาสธีรทรคาวซิชทาบินาสขอบอลอยู่ครับวันนี้ที่เขาก็เด่นครับเจวสันทาบินาสแต่ว่าจังหวะนี้เปิดแฉลบออกไปครับได้เต็มมุมผัดกันขึ้นทางซ้ายเลยครับทาบินาสกับทางด้านของธนกิจลูกเตะมุมนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับของบุรีรัมย์จะเปิดโดยธีรทรนะครับฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้เนี่ยผู้เล่นของบุรีรัมย์ก็จะไปยืนซ้อนกันตรงอย่างเงี้ยครับอยู่ตรงจุดโทษครับครับธีรทรเปิดมาหม่งสกัดได้ครับพอนี่บอลของบุรีรัมย์ดิออนคูโดนกดดันมาก็คือหลังครับเล่นแบบปลอดภัยเลยครับศิวรักษ์ก็ไม่ค่อยมีงานให้ทำเท่าไหร่ครับเกมนี้ของศิวรักษ์เทศสูงเดินเทียทอนไหลมาคิมมินยอกเริ่มดึงช้าแล้วครับบุรีรัมย์เทียทอนเข้าในมาที่ทาบินาสเปิดออกมาให้กับสุประชัยใจเด็ดครับผักอกแต่ว่ายาวไปหน่อยเขาสิทธิ์มาช่วยไว้เขาสิทธิ์แทงไม่ผ่านกลับมาสุประชัยสุประชัยต้องคืนหลังครับนฤบดินทร์ดิออนคูเล่นกับธีรทรคิมมินทยอกครับมาขึ้นที่ธนกฤตธนกิจตัดเข้ามาข้างในไหลมาเขาสิทธิ์ข้ามหลอกชิงกับบิโซลี่โกรันเขาสิทธิ์แตะคืนแล้วบิโซลี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเหนือเลยครับกายเขาทำลูกนี้ของบุรีรัมย์ครับแล้วเป็นกิเอเม่บิโซลี่ครับ3-0โอ้โหทำชิงกับโกรันเขาสิทธิ์ครับสุดยอดจริงๆครับโอ้ประสานงานกันได้ลงตัวมากเพิ่งย้ายมาในเลกที่2ครับบิโซลี่แต่เล่นกับเขาสิทธิ์นี่เหมือนรู้ขากันมานานครับโอ้สบายสบายครับ3-0ไปแล้วนะครับแล้วเจ้าตัวเองก็มีลุ้นแฮตทริกในเกมนี้ด้วยนะครับสำหรับกิเยเม่บิสโซลี่นะครับวันนี้นี่เหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยครับคือจริงๆจังหวะนี้ดูอีกทีครับมันเหมือนจะย้อนหลังไปแล้วนะครับดูการทำชิ่งครับข้ามหลอกแล้วไหลมาที่คาวซิสตะวัดกลับมานี่เหมือนย้อนนิดนึงครับแต่ว่ายังดีพอที่จะเป็นประตูนะครับดูจังหวะคาวซิสนะครับปาดเข้ามาเนี่ยยิงไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ดีพอที่จะเป็นประตูแหละครับ
แล้วคราวนี้ก็ลุ้นแฮตทริกแล้วครับสำหรับวิโซลี่เหมือนจะเสียหลักนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ต้องชมโกรันคาวซิชนะครับแตะกลับคืนมาให้นี่เหมือนรู้ใจเลยครับน่าจับตามองครับคนนี้ครับกิเยเม่บิโซลี่ครับศูนย์หน้าของบุรีรัมย์วันนี้ยิงไปอีก2ครับสกอร์รวมของเขาตั้งแต่ย้ายมานี่6ลูกเข้าไปแล้วครับในลิเวอร์พูลไทยลีกบุรีรัมย์มาอีกแล้วครับสุภชัยเปิดลูกนี้ข้ามฝั่งมาธนกิจเอาบอลลงได้จี้เข้าใส่เอกชัยธนกิจโยกอยู่แล้วยิงเลยครับติดบล็อกธีรธรแยกมาแล้วจิ้มลูกนี้โอ้ยไม่เข้าครับจะเอาบ้างครับโกรันคาวซิชยังทำไม่ได้โอ้นี่ถือว่าเป็นจังหวะสกัดเกือบเข้าทางแต่ว่าจิ้มจังหวะนี้เหมือนจะไปติดบล็อกนิดนึงนะครับดูจังหวะโยกเข้ามาครับของธนกิจแล้วยัดเข้ามาแตะยาวครับโอ้โหเกือบไปเลยครับเนี่ยครับจิ้มหัวเกือบครับไปติดพาคินนะครับยังได้เป็นเตะมุมอีกครั้งครับในครึ่งแรกจะเอาลูกที่4เลยครับบุรีรัมย์คราวนี้เตะมุมเล่นสั้นสุภชัยคืนมาธีรธรเปิดยอดมาติดไอแซคฮอนนี่ครับเสา2ยังมีนฤบดินทร์เปิดครอสมาใหม่ไม่ดีเลยครับเป็นโปลิเซโรเก็บได้หาทางจะสวนกลับอยู่ครับรัชตะคือหลังมาสาดยาวมาลูกนี้จะให้กับอิสลามีแต่ว่ายังมีดิออนคูประคองไว้ให้ศิวรักษ์เล่นครับดึงช้าครับมาเซตกันใหม่ลูบดินแทงมาลูกนี้อาครับไม่มีธงบิสโซลี่เข้าเขตโทษบิสโซลี่เอาหรือเปล่าหรือที่เลือกจ่ายครับโอ้โหแม่นึกว่าจริงๆเอาแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกครับแต่ว่าใจกว้างจริงๆครับบิสโซลี่เปิดเข้ามาใหม่ลูกนี้ติดไอแซคฮอนนี่โอ้โหบุยลำลูกนี้จ่ายไม่ดีครับนัทวุฒิโดนสกัดได้ฟาวธนกิจเลยครับเสียฟาวพยายามบอกผู้ตัดสินว่าครั้งแรกนะครับผู้ตัดสินจะเตือนเข้มๆเหมือนกันนะครับครั้งต่อไปก็ต้องระวังดูจังหวะนี้อีกทีครับจังหวะฟาวนะครับโอ้โหจะถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ตอนนี้ก็นำไป3ต่อ0แล้วครับเดนิสโปคูนไม่ผ่านนฤบดินทร์ผู้สินให้เป็นบอลทุ่มของพุสเทโรครับกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายนะครับของเกมครึ่งแรกไม่รวมทดเจ็บนะครับต้องหาจังหวะทำประตูให้ได้เลยครับพุสเทโรครับเล่นบุรีรัมย์ก็บีบกันตั้งแต่แดนบนเลยครับพาคินเปิดหยอดมาลูกนี้โชโฮจูลงมาล้วงยังเป็นของทีมเยือนนะครับเลือกวางยาวมาให้กับณัฐวุฒินัฐวุฒิมูลสุวรรณครับดวลกับธนกิจตอกส้นลูกนี้อิสลามี่ยาซีอิสลามี่ครับไหลตามช่องมาได้เปิดอาครับชิงจังหวะเล่นแม่นัทวุฒิพลาดไปครับเทียทอนเอาบอลมาได้แล้วบุรีรัมย์จะได้สวนนะครับครึ่งแรกทด2นาทีสุภชัยเลือกจ่ายมาให้กับบิโซลี่เป็นนัทพัฒน์ถึงก่อนบอลกลับมาเป็นสุภชัยเลือกยิงไกลสวนแล้วลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหยิงไกลเกือบครึ่งสนามสุภชัยใจเด็ดครับโอ้สวยอีกแล้วครับ4ต่อ0ยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับโคตรน้ำหนักยอดเยี่ยมครับเช็ดใต้คานเข้าไปเลยครับสุภชัยใจเด็ดพูดแต่จริงๆก็โทษณัฐพัฒน์มากทัวไม่ได้นะครับออกมาเคลียร์สกัดลูกนี้แต่ว่าถอยไม่ทันครับโอ้โหแม่นมากๆครับน้ำหนักของสุภชัยใจเด็ดครับเอาจนได้ครับ4ต่อ0นะครับโอ้โหครึ่งแรกนี่มีแต่ลูกสวยๆครับเดี๋ยวมาดูครับจ่ายลูกนี้แม่จากพลาดนี่ไม่น่าจะล้ำนะครับนี่ครับออกมาสกัดนะครับนัทพัฒน์สุภชัยพักอกแล้วมองเห็นเลยครับแล้วยิงบอลพุ่งๆด้วยครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับคือพยายามที่จะถอยกลับมาแล้วนะครับแต่ดูสุภชัยครับน้ำหนักช่างทองจริงๆครับเท้าจังหวะนี้โอ้โหมันเช
็ดคานบนเลยครับเพอร์เฟคครับ10เต็ม10ไปเลยครับลูกนี้ของสุภชัยใจเด็ดหลังจากก่อนหน้านี้นี่พลาดแบบไม่น่าพลาดมาหลายครั้งเหมือนกันครับโอ้บิโซลี่ก็สวยครับสุภชัยก็สวยครับโอ้โหวันนี้บุรีรัมย์ครับโหดมากครับครึ่งแรกนี่4ไปแล้วแต่ดูเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับปั่นสายก้อยโอ้นี่ก็สวยครับโอ้โหไล่มาเหมือนกันครับเป็น1ประตูต่อ4ครับเอาละครับยังไม่หมดหวังสักทีเดียวครับณัฐวุฒิบุญสุวรรณโอ้นี่ตีใส่ก้อยครับลูกนี้แหมก็ยังยิงได้เลยครับโบริเซโรในการมาเยือนครับโอ้ยิงเกมเยือนสถิติยังคงอยู่ครับ11นัดติดต่อกันครับที่พวกเขาทำได้ไล่มาห่างๆครับ1ประตูต่อ4ดูจังหวะนี้อีกทีครับโอ้โหบทจะมาก็มาง่ายๆเหมือนกันครับโบริสเทโรแทงมาแล้วย้อนกลับมาดูครับว่าเปิดมายังไงเปิดมาแล้วโอ้โหทาบินัสครับขึ้นพลาดจะเซียเอสลัมมี่ไหลย้อนกลับมาแล้วปั่นซ้ายก้อยหายเลยครับนี่ครับดีดโอ้นี่นึกถึงริคาร์โดควาเรสมาเลยครับยิงแบบนี้ครับดีดซ้ายก้อยครับศิวรักษ์ก็ได้แค่สายตาเท่านั้นเลยครับที่จะไปป้องกันแหมแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับด้วยสกอร์นี้เลยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนำโบริสเทโร FC อยู่4ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังกันต่อครับรวมไปถึงไฮไลท์ด้วยครับได้มากกว่าปุ๋ยมรกตปลารุ่งตาประหยัดต้นกุ้งเพิ่มปูนรายได้เชื่อเถิดน้องยิ่งลองยิ่งชอบนี่ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้ปัญหาที่ผ่านเข้ามาจะหนักแค่ไหนผมก็เอาอยู่ไม่ว่าอะไรก็ปิดผมไม่ได้ไลโอแฮร์คัลเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาวสิ่งเดียวที่ปิดผมได้ไลโอแชมพูปิดผมขาวส่วนอยู่กับพิซซ่าสุดพิเศษและโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรสำเร็จมือพิเศษของผมI'm gonna go get some more.
ครับมาติดตามไฮไลท์เกมการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกนะครับบุรีรัมย์กับโปลิสเทโลเริ่มเกมมาก็เป็นปราสาทสายฟ้านะครับบุรีรัมย์บุกเข้าใส่ก่อนเลยครับดูจังหวะเตะมุมครับธีรธรบุญมาทันครับเปิดมาเสา2สุภชัยมงตั้งเข้ามาแล้วสุดท้ายครับเคนเนตดูกราวครับมงเช็ดเปลี่ยนทางเข้าไปที่เสา2ครับมงตั้งเข้ามาหม่งยากนะครับหันหลังมงแต่ว่าทำได้ยอดเยี่ยมมาก 1-0 ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วหลังจากนั้นก็ยังพับสนามบุกนะครับสำหรับบุรีรัมย์ดูกรันเขาสิทธิ์ครับตักเข้ามาแล้วตีลังกาลูกนี้โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆครับกิเยเม่บิโซรี่โอ้เหมือนจะเล่นเข้าขากับเพื่อนได้เร็วมากๆนะครับศูนย์หน้าหมายเลข7คนนี้ครับบิโซรี่ดูครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากตีลังกายิงแบบนี้นี่นัทพัฒน์มากท้วมพุทธศาสประตูของโปลิสเทโลก็ได้แต่ป้องกันด้วยสายตาเลยครับน้ำหนักทิศทางเนี่ยเป๊ะจริงๆดูครับโอ้โหดูครับตีลังกาฟาดจังหวะนี้นี่สามเหลี่ยมเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประตูสุดสวยเลยครับของไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับเท่านั้นก็ยังไม่พอครับเกมบุกของบุรีรัมย์นี่มาเป็นช่วงๆเลยนะครับแล้วดูการทำชิงของกอรันคาวซิชกับบิสโซลี่ก่อนที่จะจบโดยคนนี้ครับกิวเยเม่บิสโซลี่ข้ามหลอกก่อนครับคาวซิชเริ่มที่ธนกฤตนะครับแล้วก็กลับมาจบที่คนนี้ครับบิสโซลี่ก็ถือว่าได้ลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับในเกมวันนี้ครับประตูที่2ของเขาดูอีกทีครับโอ้เล่นนี่เหมือนรู้ขารู้ใจกันมานานครับจริงๆเพิ่งย้ายมาเล็กที่2นะครับบิโซรี่ยิงเหมือนจะเสียหลักนิดนึงแต่ว่าดีพอแล้วครับที่จะเข้าประตูไปแล้วดูลูกนี้ครับจังหวะออกมาเตะสกัดของณัฐพัฒน์ครับมาเข้าทางสุภชัยพักอกแล้วยิงสวนกลับเข้าไปเช็ดคานหายเลยครับโอ้ต้องบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงครับณัฐพัฒน์มากท้วมคือก็ต้องออกมาตัดเกมครับแล้วก็พยายามรีบถอยกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าสุภชัยนี่เท้าช่างพองจริงครับโอ้โหมันเช็ดใต้คานเข้าไปเลยครับคือจริงๆเจ้าตัวก็อาจจะไม่คิดว่ายิงสวนแบบนี้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็เจอทีเด็ดของสุภชัยเข้าไปเลยครับ 4-0 นะครับบุรีรัมย์แต่ว่าโบริสเทโลยังไม่ยอมง่ายๆครับจังหวะนี้ยาเซียอิสลามีครับไหลย้อนมาแล้วดีดไซก้อยครับณัฐวุฒิมูลสุวรรณดูครับตั้งมาให้ครับยิงเฉือนๆไซก้อยบอลเสียบ 2-2 เข้าไปเหมือนกันนะครับไล่มาในช่วงท้ายของครึ่งแรกเลยนะครับทำให้ในครึ่งหลังครับก็ยังมีโอกาสกลับมาได้อยู่นะครับเอาละครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับนิยามการใช้ชีวิตใหม่ในแบบคุณชีวิตในแบบที่คิดคิดในแบบที่อยากทำทำในสิ่งใหม่ให้แตกต่างให้ลาสรีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่านาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณทุกวันนี้ปัญหาที่ผ่านเข้ามาจะหนักแค่ไหนผมก็เอาอยู่
ไม่ว่าอะไรก็ปิดผมไม่ได้ไลโอแฮร์คัลเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาวสิ่งเดียวที่ปิดผมได้ไลโอแชมพูปิดผมขาวชีวิตใหม่ในแบบคุณใช้ชีวิตในแบบที่คิดคิดในแบบที่อยากทำทำในสิ่งใหม่ให้แตกต่างให้ลาสรีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่ากลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันอีกครั้งนะครับการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับในคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับบอริสเทโร FC ครับที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยสกอร์ในครึ่งเวลาแรกครับบุรีรัมย์นำอยู่4ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับในครึ่งเวลาหลังสกอร์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับแต่เหมือนบุรีรัมย์นี่มีการเปลี่ยนตัวนะครับที่เห็นในภาพศศลักษณ์ไหประโคนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าลงมาแทนใครครับครึ่งแรกนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าบุรีรัมย์เนี่ยเหนือกว่าทุกกระบวนท่าครับแต่ช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายมาเสียประตูตีแข่แตกให้กับโปริสเทโรทำให้ยังมีหวังอยู่เล็กๆเลยครับจะบอกว่าไม่มีหวังเลยก็คงไม่ใช่ครับส่วนโปริสเทโรก็เปลี่ยนตัวนะครับมาได้13อับดุลฮาฟิซบูลาเฮงครับลงมาแล้วผู้ตัดสินเป่านวิดเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับโปริสเทโรทีมเยือนในชุดสีขาวเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นนะครับครึ่งหลังโปริสเทโรก็จะบุกจากขวาไปซ้ายครับ
ต้องมาดูยืนยันการเปลี่ยนตัวอีกครั้งนะครับว่าใครออกไปบ้างครับของบุรีรัมย์นี่เอาธนกิจโชติเมืองปักออกนะครับแล้วส่งศศลักษณ์ไหประโคนลงมาครับทางฝั่งซ้ายครึ่งแรกธนกิจก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับส่วนโปลิเซโรเอาพาคินหาราพีออกครับแล้วส่งอับดุลฮาฟิซลงมาสถิตินี่18ครั้งโอกาสยิงของบุรีรัมย์นะครับเข้ากรอบไป9ครั้งเป็นประตู4ประตูนะครับในขณะที่โปลิสเทโลโอกาสยิง4ครั้งครับเข้ากรอบ1ครั้งเป็น1ประตูนะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นี่โปลิสเทโลดีกว่านะครับในการเข้าทำแต่ว่าเกมบุกของบุรีรัมย์นี่มาเป็นชุดๆจริงๆนะครับต้องดูว่าสกอร์นำห่างแบบนี้บุรีรัมย์ยังจะเน้นอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าจะผ่อนเกมลงไปครับเพราะว่าครึ่งแรกนี่เน้นจริงๆครับบอลมาขึ้นที่เคนเนตดูกอลครับออกมาให้กับนฤบดินทร์สุประชัยคืนนฤบดินทร์แล้วเบิ้ลคืนมาให้สุประชัยอาครับสุประชัยไหลมาวิโซลี่ยกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ5ประตูต่อ1แฮตทริกของกิเยเม่วิโซลี่ครับโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆครับวันนี้วิโซลี่จ่ายมาแล้วตวัดยิงง่ายๆเลยครับโอ้โหทำอะไรก็ดูเหมือนง่ายไปหมดเลยครับวิโซลี่ยิงรวมฤดูกาลนี้ไป7ลูกแล้วครับโอ้นี่เพิ่งย้ายมาเล็ก2มีลุ้นดาวซันโวเหมือนกันครับเนี่ยโอ้โหโหดจริงๆครับตัวนี้ครับกิโยเม่บิโซลี่ครับจังหวะนี้ต้องชมตั้งแต่จังหวะเล่นของนฤบดินทร์นะครับเหมือนจะมีฟาวล์ผู้ตัดสินให้เป่าเล่นได้เปรียบไปนะครับแล้วก็โอ้โหชิปตวัดยิงเหนือชั้นจริงๆครับสุภชัยนี่น้ำหนักมาเหมาะเหม่งมากครับตวัดง่ายๆเข้าไปไหลามาในวิ่งอ้อมหลังมานะครับบิโซลี่แล้วยกยิงนี้แบบยุโรปเลยครับลูกนี้น่าสนใจทีเดียวครับศูนย์หน้าคนนี้ครับวันนี้ก็ทำแฮตทริกไปแล้วครับยืนยันนาทีขึ้นมานี่เป็นนาที47นะครับครึ่งหลังเปิดมาแค่2นาทีเท่านั้นครับ5ต่อ1ครับบอลขวางสนามมาเดนิสโปคูยับแทงตามช่องลูกนี้จับลั่นไปหน่อยครับสรวิทย์บอลจะสวนของบุรีรัมย์ตัดมาได้จากสุประชัยครับอิสลามีหาเหลี่ยมอยู่แต่ว่าเปิดติดครับธีรธรออกมาให้กับสุประชัยไหลมาบิโซลี่คืนมาครับแต่ว่าคืนพลาดไปหน่อยครับวันนี้ก็ถือว่าทำทีมได้ดีเลยครับอาร์เธอร์ปาปาสครับเฮดโค้ชของบุรีรัมย์บอลของโปลิสเตโรโดนลุมประกบอยู่แล้วเสียไปครับสุประชัยออกมาให้กับศศลักษณ์ลงมาแทนธนกฤตนะครับทางฝั่งซ้ายไหลามาทาบินัสศศลักษณ์มาเซตกันมาครับคิมมินฮยอกดิออนคูด่านคางทางขวามีนฤบดินทร์แต่เลือกกลับมาใหม่ครับศศลักษณ์ให้กับทาบินัสคาวซิชเขาสิทธิ์โดนตามประกบอยู่ครับมาที่ดูกอลคืนกับมาธีรธรเขาสิทธิ์ข้างๆมีทาบินัสเล่นกับธีรธรศศลักษณ์เบิ้ลคืนแรงไปหน่อยครับบอลของโปรเซโรยังสวนไม่ได้จ่ายพลาดไปครับอิสลามีเขาสิทธิ์ออกมาให้กับสุประชัยนฤบดินทร์ลงไปรับกันเต็มรูปแบบเลยครับโปลิสเตโรครับอยู่ในแดนตัวเองหมดครับทั้ง11คนเขาสิทธิ์ชิงกับธีรธรแต่ว่าจ่ายพลาดแล้วครับธีรธรเดนิสโปคูลเดนิสหาเหลี่ยมจะเลี้ยงไปเองลูกนี้ได้ฟาวครับนี่ก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับศศลักษณ์เชื่อว่าอาร์เธอร์ปาปาสเนี่ยอาจจะมีการโรเตชันบ้างนะครับถ้าสกอร์มันขาดลอยแล้วเพราะว่าในนัดต่อไปครับ
พวกเขาต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทรูแบงคอกนะครับโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าเป็นการตัดแต้มกันเองเลยครับในขณะที่โปลิสเทโลเนี่ยก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครปฐมนะครับเขาสิสจ่ายติดครับลูกนี้นัทวุฒิคือหลังมาเอกชัยโดนศาสลักษ์มากดดันครับบังออกไปบอลเร็วของโปลิสเทโลจ่ายติดธีรธรโดนจับแฮนด์บอลไปครับนี่ย้อนมาให้ดูจังหวะแฮนด์บอลนะครับของธีรธรจ่ายลูกนี้เกือบสั้นไปครับเปิดยาวขึ้นมาเรียกฟาวได้ครับโชจูจังหวะขึ้นไปของคูลนะครับดูครับมีมือซ้ายนิดนึงเลยครับกระแทกเข้าไปบริเวณท้ายทอยนะครับดูนฮาฟิสครับลงมาในยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเวลตันไหลทะลุขึ้นมาราชตะดีดออกข้างลูกนี้ชิงจังหวะเล่นกันเป็นของทาบินาสเข้ามาข้างในที่ดูกอลบอลกลับมาเป็นของบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งครับนฤบดินทร์สุภชัยนฤบดินทร์คืนมาใหม่ครับเริ่มเน้นการครองบอลแล้วครับบุรีรัมย์ออกมาให้กับศาสลักษ์ครับเคาะกันใหม่ธีรธรทาบินาสศาสลักษ์วิ่งทำทางมาครับไหลมาให้กับศาสลักษ์ศาสลักษ์โดนลุมประกบอยู่เบียดกันลูกนี้ถามออกไปเองครับศาสลักษ์ไหประโคนก็ต้องพยายามโชว์ฟอร์มอยู่ครับช่วงนี้ก็โดนคำวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับศาสลักษ์ไหประโคนครับแถมมีรุ่นน้องอย่างธนกฤตมาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงไปอีกครับเปิดยาวขอโปลิสเทโรโชโฮจูแล้วเบิ้ลมาจังหวะนี้จะให้กับเดนิสสั้นไปหน่อยครับบอลมาเป็นของบุรีรัมย์ธีรธรคือหลังมาครับเซตกันใหม่คิมมินยอกดิออนคูครับนฤบดินทร์วิ่งทำทางมาแล้วโอ้โหทางขวาว่างเลยครับนฤบดินทร์เปิดฉลับนัทพัฒน์ก็รับไปได้จะออกเร็วในข้างหน้าไม่มีใครครับอับดุลฮาฟิสวางยาวขึ้นมาอาครับหลุดมาลูกนี้ของอิสลามียกข้ามคานครับแต่ดูแล้วน่าจะล้ำหน้าไปครับเข้าไปก็ไม่ได้เลยครับจังหวะนี้อย่าเสียอิสลามีนี่ครับไลแมนยกธงไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะขยับ แต่เหลี่ยมนี้มันเห็นไม่ชัดเลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็ให้เป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วนะครับถ้าเข้าขึ้นมานี่ต้องเช็ค VR กันแน่นอนครับจังหวะนี้สุภชัยไหลมาครับดูกอลตวัดไปติดครับได้เป็นบอลทุ่มทุ่มเร็วมาแล้วครับนฤบดินทร์คิมินฮยอกครับทาบินาสออกมาให้กับศาสลักษ์ศาสลักษ์ไหลมาลูกนี้เล่นได้อบิสุลีซัดแฮตทริกไปแล้วก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้เขาได้เยอะครับทาบินาสหนุนขึ้นมาเขาซิชขอหาช่องกันไปเรื่อยๆเลยครับบุรีรัมย์ศาสลักษ์วิ่งทำทางอาร์ครับหาช่องเจอแล้วเปิดติดศาสลักษ์ยังได้อยู่โดนแซะนิดนึงเสียแล้วครับนัทวุฒิเก็บไว้เบรงตันโปลิสเทโรก็ต้องพยายามหาทางเอาบอลขึ้นหน้าให้ได้ครับบุรีรัมย์ขึ้นไปกดดันสูงเลยสุดท้ายก็ได้แค่เตะทิ้งออกมานี่เลยครับถือว่าเป็นงานหนักให้โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาค้าต้องแก้เกมเลยครับถ้าเล่นแบบนี้ต่อไปนี่มีโอกาสเสียลูกที่6เหมือนกันนะครับโกรันคาวซิสบิโซลี่
ทาบีนัสจะเลี้ยงเองไม่ผ่านครับแล้วเรียกฟาวได้ครับวันนี้ผู้เล่นที่เด่นของโปรติโรก็ณัฐวุฒิมูลสุวรรณเนี่ยครับยิง1ประตูแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะครับแล้วดูเหมือนจะมีสัญญาณการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าก่อนนะครับเจฟเฟอร์สันทาบีนัสครับเสียฟาวไปครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรนะครับให้เล่นแล้วก็เป็นฟาวนะครับไปผลักเขาเลยครับสุภชัยจังหวะนี้ครับครับได้เปลี่ยนแล้วครับหมายเลข33ครับโดนถอดออกไปอาเซียอิสลามีนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่จะลงมาแทนเนี่ยเป็นหมายเลข8นะครับธีรวุฒิชูโลกธีรวุฒินี่ก็มิดฟิลด์นะครับครับในตำแหน่งมิดฟิลด์เดี๋ยวดูครับว่าการแก้เกมของโค้ชโย่งนี่จะเป็นผลหรือเปล่าเอกชัยเปิดขึ้นมาก็ลึกเกินไปครับวันนี้นี่แทบไม่ได้เอ่ยชื่อศิวรักษ์เทพสูงเนินเลยครับบอลส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนของโปรติโรหมดครับบิโซลี่ครับฉีกออกมาด้านข้างธีรทรเล่นกับทาบินัสมาถึงดิออนคูครับศาสลักโยกมาฝั่งนี้แล้วครับศาสลักไหลเข้ามาดูกอลออกมาให้กับนฤบดินทร์ลึกไปหน่อยเอกชัยก็บังไว้ครับความเก่าก็ไม่ได้ต่างกันแล้วครับนฤบดินทร์กับเอกชัยครับประสบการณ์เยอะนะครับเอกชัยก็ต้องกลับฝั่งตัวเองเลยครับเมื่อกี้ถอยลงมายืนฝั่งซ้ายชั่วคราวกลับไปขวาแล้วครับเอกชัยอับดุลฮาฟิสทุ่งเข้ามาครับจะเอาบอลขึ้นได้หรือเปล่าครับโชโฮจูไหลมาลูกนี้โดนแย่งอีกแล้วครับดูกอลดึงจังหวะนิดนึงครับไหลมาสัสลักนฤบดินใครจับหล่อแล้วคืนหลังครับเซตกันใหม่เลยครับคิมมินฮยอกถอยธีรทรครับไปยืนเซนเตอร์ชั่วคราวครับทาบินัสทำชิ่งกับสุภชัยเอาละครับทาบินัสตั้งป้อมเปิดเข้ามาแต่ว่ายังสกัดได้ครับไอ้แซงฮันนี่ก็พยายามเต็มที่แล้วครับวันนี้ก็สกัดได้หลายจังหวะเหมือนกันครับไอ้แซงฮันนี่แต่ว่าเกมบุกบุยลำนี่โอ้โหมาเป็นพายุเลยครับคิมมินฮยอกครับมาที่ธีรทรธีรทรทำลั่นไปหน่อยครับครับเป็นจังหวะสวนแล้วครับของโปรติโรครับเดนิสเปิดยาวข้ามแนวรับวิ่งแข่งกันโชโฮจูเร็วจริงๆแต่ว่าโอ้โหบอลแรกลั่นไปครับมาสปีดต้นเนี่ยดีแล้วครับแต่ว่าสัมผัสแรกไม่ดีรอดักจังหวะสวนแบบนี้เลยครับโปรติโรดูเกาเข้าในมาครับธีรทรคาวซิชออกมาให้กับทาบินัสสุประชัยครับโยกมาซ้ายบ้างครับสุประชัยจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันครับนัทวุฒิแย่งมาได้เวงตันเวงตันเตะเปิดลูกนี้น้ำหนักล้นไปนิดนึงครับบุรีรัมย์มาเอาคืนหลังเลยครับศิวรักษ์ให้กับธีรทรแหมบรรยากาศกองเชียร์บุรีรัมย์ตอนนี้ก็ส่งเสียงร้องเพลงกันสบายใจเลยครับนำ5ต่อ1ธีรทรหยอดมาล้นไปหน่อยครับไปถึงณัฐพัฒน์บอลของโปรติโรครับเอกชัยวางยาวลูกนี้ไม่ผ่านคิมมินฮยอกครับคนใหญ่จะเน้นบอลยาวนี่ครับวางให้ข้ามแนวรับแล้วใช้ความเร็วของโชโฮจูครับสปีดไปเล่นครับโกรันเข้าสิทธิ์พลิกมาได้แล้วครับด้านซ้ายมีสุภชัยเลือกสุภชัยครับสุภชัยได้เปิดติดเวลลิงตัน
าบินัสมาที่ดูกอลหรือบดินเคาะคือหลังมาครับคูออกมาสาสรักสาสรักยังเปิดไม่ได้ครับคือหลังมาก่อนเน้นความแน่นอนครับบุรีรัมย์ไม่ได้ก็คือหลังครับจังหวะนี้ทาบินัสยังแก้มาได้นะครับมาถึงคาซิสโกรันคาซิสจะตัดเข้าในโดตามประกบติดเลยครับออกมาให้กับสุประชัยใจเด็ดสุประชัยกระชากแล้วครับเข้าเขตโทษสุประชัยดีดออกมามงได้แล้วบอลออกหลังครับโอ้ยแซคคอนนี่นี่โบยเพื่อนเลยครับปล่อยให้ลากเลื้อยมาแบบนี้อันตรายนะครับนี่แทบแม่เคลียร์ไม่ได้เมื่อสักครู่ดิบิโซลี่นี่ยืนรอโล่งๆเลยนะครับดันขึ้นมาลุ้นอยู่ครับบรรดาแนวรับของบุรีรัมย์จะเปิดโดยธีราธรคนเดิมครับเปิดโด่งเข้ามาปัดไม่โดด้วยแต่ว่าแนวรับยังช่วยกันสกัดไว้หาทางจะสวนของโรเซโรอาครับแก้กันดีด้วยครับมาเป็นแผงเหมือนกันวิ่งควบมาแล้วครับจังหวะนี้ทะลุขึ้นมาครับได้เปิดแล้วโอ้โหเป็นสัสลักครับสไลด์ตัดไปก่อนแม่ลูกเปิดของธีรวุฒิสั้นไปหน่อยครับน้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับแล้วเป็นคิมมินฮยอกเลยครับอย่าเท้าสกัดได้นิดเดียวเท่านั้นแหละครับบุรีรัมย์จะสวนเร็วเลยหรือเปล่าครับดูกอลออกมาให้กับทาบินัสยังครับบุรีรัมย์ดึงช้าไว้ก่อนครับก็เหมือนจะผ่อนเกมลงแล้วครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างบุรีรัมย์นะครับสกอร์นำ5-1ตอนนี้สัสลักออกมาด้านข้างธีราธรกระแทกมาจะให้กับทาบินัสแต่ว่าเหลี่ยมเรนตันถึงก่อนครับน่าจะมีธงรับหน้าด้วยครับของทาบินัสต้องหาโอกาสแบบเมื่อสักครู่นี้อะไรครับของโปลิสเทโรครับในการจะบุกสวนขึ้นไปวางยาวขึ้นมาโชโฮจูโดนเบียดแล้วเสียบอลไปบุยรำชิงเอาบอลกลับมาได้ครับสุประชัยพลิกมาได้แล้วเล่นกับสัสลักออกมาที่คาซิชคืนมาถึงสุประชัยโดนเบียดนิดนึงแล้วสุดท้ายน่าจะไปโดนเอกชัยหรือเปล่าครับต้องดูผู้ตัดสินจะให้เตะมุมหรือตั้งเตะถ้าแบบนี้ก็ไม่น่าจะได้ครับจังหวะนี้ของบุรีรัมย์1ประตูของเขาครับวันนี้สุภชัยเป็นประตูสุดสวยนะครับบอลของโปลิสเทโรครับเปิดติดนะครับเอกชัยสัมเรทุ่มเร็วเข้ามายังพลิกไม่ได้ครับรัชตะต้องคืนหลังมาก่อนเรนตันกลับมารัชตะสรวิทย์สรวิทย์โยกมาพื้นที่ว่างได้ดีเลยครับจังหวะนี้อับดุลฮาฟิสไปอีกแล้วครับติดเครื่องมาไหลมาที่เดนิสอับดุลฮาฟิสวิ่งขึ้นสูงไปแล้วเดนิสตัดเข้ามาข้างในจ่ายยัดมาโชโฮจูชิงคืนติดนฤบดินครับตามประกบติดเลยครับนฤบดินสุประชัยตรงนี้โอ้โหข้อเท้าติดตะขอเลยครับเกี่ยวมาได้สุประชัยไหลขึ้นมาให้กับวิโซลี่มีสัสลักวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับเขาสิทธิ์เติมขึ้นไปแล้วแต่วิโซลี่ดึงช้าไว้ก่อนครับธีราธรเห็นเพื่อนว่างมาทาบินัสพักด้วยหน้าขาแต่เอกชัยครับโอ้โหเข้ามาประกบเร็วครับไม่มีโอกาสยิงครับทาบินัสโหน่าเสียดายครับจับบอลไม่ดีนะครับบอลไม่เชื่องเท้าอ้าวแล้วครับแล้วสวนกลับของโปลิสเทโรขึ้นมาโดยณัฐวุฒิมูลสุวรรณครับ
โอ้แล้วก็ไม่ได้ทุ่มด้วยครับจังหวะนี้ครับข้างสนามโปลิสเทโรจะเปลี่ยนตัวครับเดนิสโบคูนะครับถูกถอดออกอีกคนก็หมายเลข44รัชตะหมอรักษาครับคนที่เข้ามาแทนก็เป็นยศศักดิ์ชวนะนะครับแล้วก็เดนิสเวลาบูเอน่านะครับแก้เกมกันอีกครั้งนึงครับของโคชโย่งวรุษศรีมาคาครับต้องพยายามทำเกมบุกให้ได้มากกว่านี้อีกครับสำหรับโปรเทโรบอลอยู่ที่ธีรธรคือหลังมากครับดูกอลคู่เจาะตรงกลางเลยครับที่ธีรธรดูกอลครึ่งหลังก็ดูเกมเหนื่อยลงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับบุรีรัมย์พอได้ลูก5แล้วก็ผ่อนเครื่องแล้วครับสุภชัยมาที่ข่าวสิทธิ์ข่าวสิทธิ์โยกมาถึงนฤบดินทร์ครับสสลักวิ่งทำทางอยู่แต่เลือกให้ธีรธรเกือบสั้นเหมือนกันครับดิออนคูมาที่ธีรธรธีรธรเปิดลูกนี้มาที่นฤบดินทร์ดารุบดินตะวัดมาแม่ติดไอ้แสงฮอนนี่ครับอับดุลฮาฟิสยกมาไม่ดีบอลกลับมาถึงบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งครับคือเด็ดดูโกครับออกมาให้กับทาบินัสวันนี้เติมเกมบุกมันเลยนะครับเยอะกว่าสันทาบินัสข่าวสิทธิ์ไหลเข้ามาครับดูโกออกมาถึงธีรธรบิโซลี่คืนกลับมาธีรธรธีรธรมาบิโซลี่บิโซลี่เสียหลักไปหน่อยกลับตัวยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห6ประตูต่อ1หมุนตัวยิงลูกนี้ก็เข้าไปอีกแล้วครับโอ้นี่น่าจะแฉลบนิดนึงด้วยเดี๋ยวรอดูภาพช้านะครับแต่ตอนนี้ยืนยันครับ6ประตูต่อ1ไปแล้วครับโอ้บิโซลี่ครับนัดเดียว4ประตูครับคนเดียวโอ้โหนี่เพิ่งย้ายมาเล็กที่2ครับแต่ว่ายอดรวมตอนนี้ปาเข้าไป8ลูกแล้วครับลุ้นดาวฟันโบได้เลยครับดูจังหวะนี้ทีครับมิสโซลี่บังเอาไว้ไหลย้อนคืนมาให้ธีรธรแล้วเบิ้ลกลับคืนมาครับพลิกตัวตวัดยิงโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับหลอกด้วยสายตานะครับธีรธรแล้วก็แทงไปดูครับจังหวะนี้ดึงจังหวะเข้าซ้ายโอ้โหฉลับนิดนึงเลยครับแต่ว่าก็เข้าประตูไปครับโอ้ไปไกลแล้วครับบุรีรัมย์เดี๋ยวต้องดูว่าปาปาสเนี่ยจะเก็บตัวผู้เล่นหรือยังครับ เพราะว่านัดหน้าอย่างที่บอกครับจะมีเกมหนักกับทรูแบงคอกนะครับแหมวันนี้ได้ดีใจกันไปถึง6ครั้งแล้วครับกองเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดหกหนึ่งครับก็โบริสเทโลเองก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าในจังหวะตั้งเกมขึ้นมามันยังไม่ปฏิปต่อนะครับทำให้โอกาสจบสกอร์เนี่ยมันยากครับลอสซาน่าดุมบูย่ามาแล้วครับถอดวิโซลี่ไปเก็บแล้วครับบุรีรัมย์สู่หน้าตัวเก่งของพวกเขาอีกคนนึงครับดุมบูย่าเอาละครับจังหวะนี้ไม่ยิงครับไหลย้อนกลับมาสุภชัยแทงมามีนฤบดินทร์ครับเติมขึ้นมานฤบดินทร์ไหลย้อนมาสุภชัยเปิดโค้งมาเสา2แล้วดุมบุย่าครับโอ้โหเต็มศีรษะแต่ว่าตรงตัวผู้รักษาประตูครับโอ้โหเกมนี้เหมือนซ้อมเกมรุกเลยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกคนที่ลงมานี่รัตนากรใหม่คามีนะครับน่าจะลงมาแทนเคนเนต ดูโก้เข้าในมาครับคาวซิชนฤบดินทร์ยกไม่ผ่านครับจากสวนของโปรเซโรลูกนี้ผู้สินจับฟาวให้ครับโชโฮจูครับไปโดนดิออนคูครับทำฟาว
หลือ20นาทีครับของเกมการแข่งขันครับวันนี้ถือว่าผลงานดีเลยครับอาร์เธอร์บาบาสครับเฮดโค้ชบุรีรัมย์ครับการคุมทีมของเขาดีขึ้นตามลำดับเลยครับหลังจากเสริมทัพหลังจากหมดเล็กแรกมานี่โอ้โหบุรีรัมย์แข็งแกร่งทีเดียวครับเล็ก2มาก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับบุรีรัมย์ยอดเยี่ยมมากๆตอนนี้ก็ทะยานขึ้นไปรั้งจ่าฝูงแล้วนะครับเวลลิงตันครับเดนิสวิลานูเอวาเปิดมาด้านข้างยังเก็บได้ครับเวลลิงตันเข้าในมาเดนิสยังเอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้ครับไอ้แซคคอนนี่ออกมาที่อับดุลฮาฟิสเปิดจังหวะนี้ก็โดนนฤบดินตามประกบติดเลยครับแล้วเหมือนจะเจ็บนิดนึงครับโชโฮจูบุรีรัมย์ไม่สนใจครับเปิดทะลุขึ้นมาถึงสุประชัยครับสุประชัยมองข้างในเขตโทษแล้วสุประชัยเปิดมาเสา2ติดเวลลิงตันมงต่อลูกนี้ยังเอามาได้ครับโปลิเซโรหาทางจะโต้กลับอยู่เลี้ยงทะลุขึ้นมาสรวิทย์ออกมาลูกนี้ศิวรักษ์ถึงก่อนครับขว้างเร็วสวนมาเลยครับทาบินัสธีรทรเล่นกับคาวซิชมาถึงนฤบดินครับนฤบดินขอบ้างเห็นเพื่อนยิงไป6ลูกมีโอกาสขอลองส่องหน่อยครับแต่เบาเกินไปครับกระชากลูกนี้ของณัฐวุฒิมีทาบินัสตามประกบอยู่แล้วใหญ่กว่าครับทาบินัสไม่ฟาวด้วยครับเบียดมาได้กอรันคาซิชสสลักเล่นกับดูบุย่าครับดูบุย่าลงมานี่ก็จะเพิ่มความอันตรายในเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับแต่ว่าความคล่องตัวอาจจะยังสู้บิสโซลี่ไม่ได้ครับแต่ลูกโด่งนี่แหมไว้ใจได้ครับมาด้านข้างครับนฤบดินได้เปิดนี่ครับมาจะให้กับดูบุย่าแต่ล้นไปหน่อยเขาสิตามมาเก็บไว้สัสลักดึงจังหวะนิดนึงครับสัสลักรัตนากรคืนกลับมาสัสลักแต่เบิ้ลให้แรงครับบอลออกหลังไปก็เดี๋ยวจะมีขยับเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับของโบริสเทโลพิรพัฒน์ขมิ้นทองครับรออยู่ข้างสนามแล้วก็น่าจะเป็นสรวิทย์พานทองครับที่โฆษกประกาศจะโดนถอดออกไปนะครับส่วนนี้เป็นรัตนากรใหม่คามินะครับนี่ครับสรวิทย์โดนถอดออกไปแล้วก็เป็นพิรพัฒน์ขมิ้นทองครับลงมาเล่นก็เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับเปลี่ยนครบแล้วครับ5คนครับของโปรตุเกสลงมาก็ได้บอลเลยครับพีรพัฒน์เล่นกับยศศักดิ์ธีรวุฒิเดนิสออกมาทางขวาครับณัฐวุฒิมูสุวรรณณัฐวุฒิเปิดมาไม่ผ่านทาบินัสเก็บได้ที่เอกชัยไหลมาณัฐวุฒิพีรพัฒน์หักกลับมาเอกชัยแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแม่บริสเทโรเองก็มีโอกาสก็ทำได้นะครับเอกชัยสำเร็จครับตามมาห่างๆ2ต่อ6โอ้โหยิงกองหน้าเลยครับเอกชัยจังหวะนี้โคตรแต่แนวรับของบุรีรัมย์ก็เสียง่ายนะครับโอ้โหลูกแบบนี้เจอยัดมุมแคบเข้าไปเลยครับนี่บรมบุตรก็ยังสีหน้าเคร่งเครียดนะครับนั่งอยู่กับสินทวีชัยนะครับข้างๆกันเป็นอดีตผู้เล่นของเทโลทั้งคู่ครับโอ้ไม่ล้ำครับจังหวะนี้เลี้ยงลายได้ดีเลยครับแล้วก็ยิงได้เฉียบขาดมากครับเอกชัยประกบกันห่างไปหน่อยครับไม่รู้ว่าประมาทด้วยหรือเปล่าครับเห็นสกอร์นำไปขนาดนี้แล้วครับบุรีรัมย์เอกชัยทะลุขึ้นมาแล้วยิงดีครับลูกนี้แปรเสียบเสา2เลยครับครับไล่มาห่างๆนะครับโบริสเทโลความห่างก็ยังอยู่ที่4ลูก6ประตู2นะครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นกังวลของโปลิสเทโลก็คือผลงานที่ท
ถ้าแพ้วันนี้เนี่ยถือว่า4นัดติดนะครับแล้ววรวุฒิศรีมะค้าเนี่ยก็น่าจะเก้าอี้ร้อนนะครับถ้าจบเกมนี้แล้วเกมหน้าเจอนครปฐมทีมจอมเสมอนะครับเสมอมารวดเหมือนกันครับนครปฐมนี่เป็นแฟนของทีมเยือนนะครับสาวกมังกรไฟบริสเทโลครับบุรีรัมย์ได้ลุ้นเต็มมุมนะครับลูกนี้ธีรธรแต่ว่าแม่ผู้ตัดสินยังไม่ให้ครับข้างในมีอะไรครับผู้ตัดสินมงคลชัยเรียกทาบินาสครับเข้ามาเตือนครับตัวใหญ่ทีเดียวครับเจวสันทาบินาสธีรธรเปิดมาเสาแรกติดโชโฮจูจะสวนยังไม่ได้ครับบุรีรัมย์หนุนมาใหม่แล้วมาถึงดูมุย่าดูมุย่าเก็บไว้ครับนฤบดินทร์เปิดมาลูกนี้ไม่ดีครับไอแซคฮอนนี่แล้วเป็นโปลิสโรเก็บได้วางยาวมาไปเข้าทางนฤบดินทร์อีกครับแต่ถ้าแพ้วันนี้เลยคะแนนของโปลิสโรก็จะหยุดอยู่ที่19คะแนนนะครับมีโอกาสหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นได้เลยนะครับหากว่าชลบุรีหรือว่าตราดเนี่ยชนะได้ครับแล้วจังหวะนี้โดนสกัดแล้วทำบอลลั่นเองครับสัสลักสถานการณ์ล่าสุดนี้ก็พีทีประจวบก็ขึ้นนำอยู่ด้วยนะครับทีมอันดับสุดท้ายแต่คะแนนไม่ห่างกันนะครับทีมท้ายตารางถึงกลางตารางนี่ยังพลิกผันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นโปลิสเทโลสถานการณ์ไม่ดีนะครับช่วงนี้อับดุลฮาฟิสครับธีรวุฒิคือหลังมาที่ฮอนนี่เวอริงตันกลับมาที่ไอแซคฮอนนี่ครับต้องเอาบอลขึ้นหน้าไปให้ได้ครับนี่ถ้าได้ลูก3มาก็ถือว่ายังพอมีหวังอยู่ครับธีรวุฒิชูโลครับได้วางยาวมาจังหวะนี้บอลปล่อยตกแต่ว่าโอ้โหมาจากข้างหลังแล้วแย่งเอาบอลมาได้ครับทาบินัสจะสวนก็ได้ฟ้าครับสสลักเอกชัยครับมีไปขี่ไว้นิดนึงมีแซวน้องครับดูครับจังหวะเข้ามาแล้วนี่นั่งทับซะเลยครับโอ้จะเล่นขี่ม้าส่งเมืองซะแล้วครับเอกชัยก็นอกสนามก็เป็นพี่น้องกันนะครับรู้จักกันดีนะครับนักฟุตบอลอาชีพนาที78นะครับนี่ครับประกาศมาผู้ชมใน 16,800 กว่าคนนะครับครับขายบัตรได้ล้านสามครับของที่ระลึกรวมบัตรผ่านโอ้ถือว่าจำหน่ายได้เยอะมากนะครับสำหรับบุรีรัมย์รัตนากรออกบอลมาให้กับสุภชัยครับไหลมาลูกนี้แล้วรบดินหักกลับมาติดแสงฮันนี่ครับก็ยังช่วยไว้ได้ครับแม้ว่า6ลูกที่เสียไปเนี่ยโอ้ไม่ช่วยไม่ไหวจริงๆครับจังหวะนี้ก็แทงมาสวยอีกแล้วครับสุภชัยเสาแรกครับยังโชคดีมีแสงฮันนี่ครับอย่าเท้าสกัดโอ้โหสกัดยากนะครับเหลี่ยมนี้ถือว่าทำได้ดีครับสำหรับจังหวะนี้นะครับเตะมุมก็รับเหมาเลยครับธีรธรเปิดมาลูกนี้เอ้าทุบเกือบไม่ดีครับแหมดีไม่ชนแล้วออกหลังครับนึกว่าจะแฉลบเพื่อนตัวเองเข้าประตูไปครับลูกเปิดของธีรธรเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายอยู่แล้วครับมันบุ๊ดเข้าหากรอบประตูนะครับอีกทีนึงครับธีรธรเปิดมาลูกนี้เอ้ารับผิดเหลี่ยมแม่ยังสกัดออกมาได้จะได้สวนของโปเซโรเก็บบอลไว้ครับยศศักดิ์ชวนะผู้สินเฉยครับไม่ได้ฟาวบุยลำเลยลุยใหม่เลยครับสุประชัยจี้เข้าใส่สุประชัยยิงครับทุบออกมาครับนัทพัฒน์เรย์ตันค่อยๆแก้กันออกมาโปเซโรปั๊มกันลูกนี้แม่ผู้สินเป่าฟาวครับก็เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับก็ยังโอ้โหมาเป็นชุดๆเหมือนเดิมครับบุรีรัมย์แต่ว่าสิ่งที่อาร์เธอร์ปาปาสอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นั่นก็คือ
การเสียถึง2ลูกนะครับให้กับคู่ต่อสู้เดนนิสครับออกมาที่เซคอนนี่อับดุลฮาฟิสคือหลังมาก่อนครับต่อกันได้ดีครับจังหวะนี้ของโปริเซโรพาบอลมาเองครับพีรพัฒน์หลักมาด้านข้างอับดุลฮาฟิสโอ้โหมาตายตรงนี้ครับโปริเซโรจ่ายไม่ดีครับอับดุลฮาฟิสบูราเฮดิออนคูครับไหลเข้าในมาธีราธรด้านข้างมีศาสลักครับลุยมาศาสลักก็ต้องเร่งฟอร์มตัวเองนะครับตำแหน่งของเขาตอนนี้ก็แหมโดนรุ่นน้องอย่างธนกิจเข้ามาเบียดแล้วครับดิออนคูครับธีราธรรัตนากรครับออกมาให้กับศาสลักทาบินาสคาวซิชดูบุญ่าทำชิ่งมาสุประชัยคือหลังเกือบสั้นไปครับธีราธรต้องย้อนมาใหม่เจาะไม่ได้ก็วนออกมาครับบุรีรัมย์สกอร์มันนำห่างมากครับตอนนี้ทาบินาสออกมาให้กับศาสลักครับคาวซิชศาสลักมาที่ทาบินาสเล่นกันตรงนั้นนะครับบอลมาอยู่ที่ธีราธรด้านขวาสุดมีนฤบดินทร์ครับนฤบดินทร์ทำชิ่งกับธีราธรยังไม่มีจังหวะให้เปิดนะครับธีราธรใหม่อีกครั้งหนึ่งมาที่สุประชัยจับพลาดไปหน่อยครับไอแซคคอนนี่ก็เคลียร์ทิ้งออกมาแต่ข้างบนเนี่ยไม่มีใครครับดิออนคูมาเองครับนี่จะขอลูก7อยู่ครับบุรีรัมย์ตอนนี้เจาะมาสุประชัยพลิกได้ทำชิ่งกันสุประชัยเลือกยิงเองแล้วโอ้ยเฉียวเสาออกไปนิดเดียวครับสุประชัยใจเด็ดโอ้โหนี่เกือบบวกอีก1ประตูครับสุประชัยหักข้อเยอะนิดเดียวครับเล็งแล้วนะครับเพื่อนชิ่งย้อนกลับมาแล้วก็ซัดเลยครับเฉียวเสาไปนิดเดียวครับโอ้หักข้อเยอะไปนิดนึงครับดูแล้วก็มีโอกาสนะครับลูก7ของบุรีรัมย์นี่ครับนี่เป็นการยิงครั้งที่24ของเกมนี้ครับของบุรีรัมย์เข้ากรอบไป14ครั้งนะครับโอ้โหเป็น6ประตูครับเอาละเปลี่ยนตัวเอานฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมออกครับส่งชิติพัฒน์แทนกลางลงมาครับเริ่มเก็บตัวหลักๆแล้วนะครับโค้ชปาปาสโอ้แล้วจังหวะนี้ก็พลาดไปครับเป็นบอลทุ่มครับของบุรีรัมย์มาให้ดูมุย่าครับดูมุย่าลงมานี่ยังไม่ค่อยมีโอกาสนะครับจะพลิกลูกนี้ไปติดเวลลิงตันแล้วเคลียร์ออกมาได้แต่ไปเข้าทางศาสลักคาวซิชมาเซตกันใหม่ครับบุรีรัมย์ชิติพัฒน์มาที่ดิออนคูตอนนี้ก็ขยับไปเล่นแบ็คขวาเลยครับดิออนคูบอลของผู้รับมาขึ้นที่ศาสลักครับเจาะมาที่สุประชัยจับบอลดีไหลมาดูบุย่ามาถึงดิออนคูโอ้โหไก่คอจะยิงตรงนั้นเลยครับดิออนคูชนเสาออกไปครับนี่กองหลังก็จะเอาบ้างเลยครับดูบุย่าไหลมาแล้วดิออนคูครับโอ้โหรักไก่ยิงเสาแรกน้ำหนักแบบนี้คงไม่ใช่เปิดเลยครับยัง6ต่อ2อยู่ครับสกอร์เกมนี้บุรีรัมย์ก็มาอีกแล้วครับข้างหน้าตอนนี้เริ่มเก็บบอลไม่ได้ครับโปริเซโรธีราธรไหลต่อมาสั้นไปหน่อยอับดุลฮาฟิสออกมาด้านข้างครับณัฐวุฒิคืนมาลูกนี้ต้องเปิดยาวครับครับจังหวะวิ่งแข่งกันมีธงล้ำหน้าครับแหมพยายามจะสอดขึ้นมาเลยครับดูจังหวะภาพช้านะครับจังหวะนี้ปรสินยกทุกน้ำหน้านะครับลงมาก็ยังไม่ค่อยโดนบอลเท่าไหร่นะครับพีรพัฒน์
บอลไปไม่ค่อยถึงเขาครับสสลักครับเล่นกับคาวซิชคิมมินยอกธีรทรชิติพัฒน์เราดันสูงเหมือนกันครับชิติพัฒน์ดิออนคูได้เปิดมาแต่เปิดไม่ดีครับ หาบอลขึ้นมาของเอกชัยสำเรเอกชัยไหลเข้าในมาเดนิสวิลานเวว่าข้างหน้ามีเพื่อนอยู่ครับแต่ว่าเลือกมาที่เอกชัยแต่ว่าเปิดไม่ผ่านครับเวลามาดักเก็บหมดเลยครับตอนนี้เสียฟาวไปอีกครับผู้สินยังแค่เตือนอยู่เลยครับทางด้านของธีรวุฒิชูโลกครับเอาละครับแล้วจะขยับอีกหนึ่งตำแหน่งครับสยามแย็บนะครับก็จะลงเล่นแทนสุภชัยเลยครับเสียงกรี๊ดจะมากหน่อยครับสยามแย็บว่าเป็นนักเตะที่หน้าตาหล่อเหลานะครับนี่เป็นลูกยิงสุดสวยของสุภชัยใจเด็ดครับดูยิงครับโหเช็ดใต้คานเข้าไปแบบหมดสิทธิ์รับเลยสยามแย็บนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นของโปลิสเทโลด้วยนะครับเล่นอยู่กับโปลิสเทโลครับครับก็เจอทีมเก่าไปครับเสียงกรี๊ดยังไม่หยุดเลยนะครับเอาครับมาดูกันต่อครับในช่วงท้ายของเกมนี้ครับจะมีประตูเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับในช่วงเวลาที่เหลือวันนี้ได้ยอดรวมก็8ลูกครับในเกมคู่นี้ก็คือรักษาสถิติไว้ได้ทั้งคู่ครับบุรีรัมย์นี่ก็ยิงเกิน4ประตูเข้าไปแล้วครับ3นัดติดที่ผ่านมาก็ได้4ลูกตลอดครับส่วนโปลิสเทโลก็ยิงประตูในเกมเยือนได้ทุกนัดเหมือนกันนะครับใน10นัดหลังครับที่ผ่านมารวมถึงนัดนี้นะครับกอร์ไรเขาเสร็จครับออกมาที่สัสลักก็เริ่มดึงช้าปิดเกมแล้วครับบุรีรัมย์พยายามเซฟเรื่องของสภาพร่างกายตัวเองด้วยเลยครับกลางสัปดาห์นี้พวกเขามีโปรแกรมฟุตบอลถ้วยเลยครับช้างเอฟเอครับครับไปเยือนบางกอก FC ครับทีมในศึกไทยลีก3นะครับอ้าวจ่ายคือหลังพลาดครับเป็นจังหวะฉวยโอกาสของโปลิสเทโรโชโฮจูไหลมาลูกนี้ณัฐวุฒิจับบอลแรกไม่ดีธีรธรถึงก่อนตอกส้นมาให้กับศิวรักษ์ยังฉวยโอกาสไม่ได้ครับจังหวะนี้อีกทีนะครับธีรธรโอ้โหโชว์เหนือครับเอ้าหูยแล้วตัดกลับมานี่ยิงออกหลังไปแล้วครับโอ้โหเป็นจังหวะยิงของโปลิสเทโลเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของพิรพัฒน์ครับโอ้โหปั่นโค้งครับแต่ว่าหลุดกรอบไปไกลพอสมควรเลยครับก็พยายามหาโอกาสจากจังหวะจ่ายพลาดกันเองของบุรีรัมย์นะครับฉกฉวยไว้แต่ว่าจังหวะนี้เสียฟาวไปครับผู้สินเรียกธีรวุฒิชูโลกมาครับมาเตือนหน่อยครับบุคิดก็เล่นสั้นมาครับช่วงท้ายเกมบุรีรัมย์ก็เคาะเน้นครองบอลครับเหลือลอนซาน่าดูบูย่าครับยังไม่มีชื่อทำประตูครับแม้ว่าเพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับแต่เขาเป็นศูนย์หน้าก็อาจจะอยากมีชื่อบนสกอร์บอร์ดหน่อยครับลูกนี้ขยับมาครับสยามยับโดนบังทางไว้ต้องคืนหลังมาธีรธรครับให้น้องเล่นหน่อยครับสยามยับเอาแม่เสียหลักไปครับนี่ครับสับขาหลอกมาที่ธีรธรธีรธรคืนมาครับสยามแย็บไม่ผ่านแล้วครับแล้วโตโดนแตะรอดขาอีกแล้วตามเสียบลูกนี้ผู้สินเป่าฟาวครับเข้าสกัดหนักใส่ธีรธรครับสำหรับพีรพัฒน์ดูจังหวะนี้ทีนะครับสเต็ปที่จะแตะหลอกนี่โอ้โหหลอกสยามได้แต่ว่าธีรธรมาเก็บต่อก็เลยโดนเสียบเข้าไปเลยครับ
โดนใบเหลืองไปครับก่อนอันนี้ผู้สินนี่เตือนมาแล้วครับทดเวลา3นาทีครับในช่วงครึ่งหลังจะเปิดฟรีคิกโดยธีราธรเปิดมาหม่งสกัดได้ครับบอลหลุดออกหลังไปครับเป็นลูกเต็มมุมวันนี้ก็เต็มที่แล้วครับไอเซคฮันนี่ลูกเตะมุมบุรีรัมย์ก็ไม่รีบแล้วเลยครับรัตนากรก็ค่อยๆเดินไปเตะครับในกรอบเขตโทษน่าจะมีจังหวะปะทะกันนะครับผู้สีวันนี้ค่อนข้างเน้นเหมือนกันนะครับจังหวะลูกเตะมุมแบบนี้ครับคุมเหตุการณ์ในกรอบเขตโทษครับรัตนากรครับเปิดมาเสาแรกติดโชโฮจูธีรธรเก็บได้ครับคือหลังมาคิมินทยอกเห็นเพื่อนยกมือขออยู่ครับย้ำมาจะให้กับรัตนากรเปิดหยอดขึ้นมาติดเวลลิงตันครับเป็นบอลของโปริเซโรในช่วงท้ายเกมแล้วครับหาทางจะสวนอยู่ยศศักดิ์แตะคือหลังมายังได้อยู่ครับเดนิสแล้วโอ้โหบอลของเดนิสออกมาลูกนี้นี่มันกักไปหมดเลยครับนักเตะชาวฟิลิปปินส์ครับเดนิสวิลาเนวาเนี่ยบิโซลี่ครับขึ้นไปนั่งด้านบนของคุณเนวินเลยครับพักตัวไว้นะครับมีศึกหนักรออยู่โกรันคาสิกครับเก็บไว้ไหลมาด้านข้างพยายามยับยกไปฝั่งนั้นครับพยายามจะสับขาหลอกอยู่มีโอ้โหตะเหลี่ยมเก๋าเอกชัยครับลงมานี่พยายามจะไปด้วยตัวคนเดียวอะไรครับสยามยับแต่ยังไม่ผ่านสยามยับนี่ก็ต้องแสดงฝีเท้าให้ปาปาสเห็นนะครับเพราะว่าโอกาสลงสนามนี่ก็น่าจะไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับเดนิสครับจ่ายเสียอีกแล้วครับรำคือหลังลูกนี้ก็เกือบสั้นเหมือนกันชิติพัฒน์มาให้กับศิวรักษ์ครับ30วินาทีสุดท้ายของการทดเวลาครับบุรีรัมย์ก็ปิดเกมครับโอ้โหจ่ายน้ำหนักเกือบขาดครับคิมมินฮยอกทาบินาสเคาะคือหลังอยู่ครับบุรีรัมย์เองก็คงพอใจสกอร์ที่6ต่อ2นี่แหละครับเปิดขึ้นมาอย่างตามเก็บได้ครับศาสลักษ์ศาสลักษ์จะไปเองแต่ว่าโดนแซะลูกนี้ได้ฟาวครับน่าจะโดนใบเหลืองไปอีกคนเลยครับธีรวุฒิชูโร่ครับจังหวะแตะไปแล้วนะครับบอลไปได้แต่ก็คนยังไม่ให้ไปผู้ตัดสินไม่ให้เล่นฟรีคิกเลยครับเต่านวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเกมนี้ก็เป็นเจ้าบ้านนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะโปลิสเทโร FC ไป6ประตูต่อ2นะครับก็ได้ประตูนะครับบุรีรัมย์จากเคนเนตดูเกลนะครับนาที16บิโซลี่นี่4ลูกเลยครับนาที21 40 47และ68นะครับอีกลูกนึงมาจากลูกยิงไกลของสุภชัยใจเด็ดนาที45บวก1นะครับส่วนโปลิสเทโรได้2ประตูจากณัฐวุฒิมูสุวรรณครับนาที45บวก2และเอกชัยสำเรนาที74ครับขวา3คะแนนไปนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขยับจาก39ไปเป็น42คะแนนครับส่วนโปริสเทโรก็ยังมี19คะแนนอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามบทสัมภาษณ์หลังจบเกมครับ